าธุชนที่กำลังรับชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจรับชมในที่หน้าท่านี้โทรทัศน์ SBB TV 999รับชมรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะสว่างใจดีเลยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสร้างต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ธีรวัฒโนวันนี้รายการธรรมะสว่างใจเป็นรายการสดยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนมาตอบปัญหาธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติสาธุชนท่านใดที่มีการปฏิบัติและติดขัดก็โทรมาในรายการนี้วันนี้เป็นรายการสดอาตมาภาพพระวุฒิชัยมัทโวดำเนินรายการโทรศัพท์มาเข้าในรายการได้ที่024961163ทาง024961164ก็ต่อไปนี้ก็มาพบกับพระอาจารย์จรัญทักขยาโนนิมนต์พระอาจารย์ครับเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็วันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบแต่ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาอีกทีหนึ่งก็โยมก็ถามมาได้เลยนะช่วงยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดเรื่องธรรมะไปพลางๆก่อนก็มีโอกาสก็ถามแทรกได้เลยนะก็จะได้เป็นช่วงให้ การประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เราปฏิบัติไปเพื่อความดับทุกข์การที่เราทุกข์ทุกคนก็คือทุกข์ของใจของเราไม่สงบนั่นเองแต่ทำยังไงให้จิตของเรานั้นสงบแล้วก็สงบอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนมากแล้วเราก็สงบชั่วคู่ชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวนะอันนี้ก็เรียกว่าสงบเป็นชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวเราก็รู้ว่าความสงบนั้นก็นำความสุขมาให้แต่ทำยังไงล่ะจิตของเราจะสงบถาวรสงบไปเลยอ่ะจิตมีอยู่แต่อารมณ์ไม่มีเป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่อันนี้ก็คือมีการที่เราจะต้องรู้จักการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทีหนึ่งแสดงว่าการทำสมาธิของเรานั้นอย่างเดียวยังไม่พอเพราะการทำสมาธิของเรานั้นก็เพียงแต่สงบชั่วคราวนั่นเองนะแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะต้องให้จิตของเราสงบถาวรเราก็ต้องมีการทำอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคจึงเป็นทางออกจากทุกข์โดยเขาเรียกว่าโดยถาวรโดยความมั่นคงหรือความที่จิตของเราจะมีมาตรฐานจิตของใครที่อบรมมรรคมาแล้วก็คือพระญาติเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะสงบถาวรนะสงบอยู่ตลอดเวลาไม่จำเป็นว่าเข้าสมาธิหรือออกสมาธิจิตของท่านจะเป็นจิตที่หนึ่งเดียวตลอดอันนี้ก็มาคุยกันว่ามรรคนี้จะทำยังไงกันที่เราจะต้องรู้จักก็เพราะเอิญมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนจากอุทัยครับโยมเพ็ญแค่เจริญทุกโยมเพ็ญแค่ธรรมสักการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะวันนี้รายงานผลที่พระอาจารย์ได้แนะนำฮะเป็นไงบ้างล่ะจิตออกไปตอนนี้เขาก็อยู่ดูเห็นปรับถึงปอดถึงใจก็ไม่อยู่แค่หัวใจกับปอดนะเขาจะดูข้างในจะชั่วไปหมดค่ะดูไปแล้วก็เดี๋ยวเขามาดูที่โครงไม่อยู่กับที่เลยฮะพระอาจารย์ได้แล้วก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะฮะให้รักษาความเห็นไว้อย่าให้หายแล้วก็พยายามรักษาความเห็นแล้วยังไม่พอให้เพิ่มความเห็นให้เราให้ทั่วถึงทั้งล่างเลยตอนนี้ฮะดูไปทั่วหมดนะบางทีก็ดูโครงกระดูกอะไรเนี่ยถูกต้องเปล่าก็ถูกต้องโยมแต่ว่าเรายังต้องดูมากกว่านั้นให้มันชัดไปเรื่อยๆจะพยายามรักษาไว้ค่ะถือว่าถูกต้องนะคะพระอาจารย์ถูกต้องนะมาสักการลานะคะขอให้อาจารย์อายุยืนๆนะคะก็แล้วแต่สังขารเนาะก็มาพูดถึงว่ามรรคเนาะเพราะว่ามรรคเนี่ยอย่างที่บอกว่ามรรคนี่หมายความว่าอย่างไรเพราะมรรคเนี่ยจะเป็นการทำลายระบบเก่าสร้างระบบใหม่ถ้าเราไม่ทำลายระบบเก่าเนี่ยมันก็เราก็ต้องเดินทางเส้นเก่าต่อไประบบใหม่เนี่ยถ้าไม่สร้างขึ้นมาเราก็จะเป็นคนใหม่ไม่ได้นะทีนี้ว่ามรรคเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยน
เปลี่ยนระบบของการไปของจิตใหม่เพราะว่าธรรมดาของคนเราเนี่ยเดินทางผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคนะก็หมายถึงว่าธรรมชาติของจิตของเราเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกก็คือไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เรามาทำความสงบสมาธิเนี่ยก็มันนิ่งหมายถึงว่าไม่ไปข้างนอกไม่มาข้างไหนนิ่งอยู่กับที่แต่เมื่อนิ่งออกมาแล้วเนี่ย จิตของเราก็ต้องเดินทางออกต่อไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการยับยั้งหรือการนิ่งชั่วขณะนะเปิดมีสายเข้ามาเนาะอยากสมุดปากการโยมวันเพ็ญเชิญทุกโยมวันเพ็ญค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์และหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ค่ะเจริญพรหลวงพ่อขาลูกมีขอส่งการบ้านเพิ่มต่ออีกนิดนึงค่ะหลวงพ่อคะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยก็ลูกได้รายงานว่าลูกปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาตลอดเลยจากที่ไม่เห็นอะไรเลยทำไม่ได้นะคะก็เปิดหนังสือหลวงตากายคตาสติค่ะดูรูปภาพเสร็จพอรู้เรื่องปุ๊บปิดสมุดเลยแล้วก็เริ่มพิจารณาพาจิตท่องเที่ยวอย่างที่หลวงพ่อบอกค่ะท่องเที่ยวก่อนเพราะว่าพิจารณายังไม่เป็นท่องเที่ยวไปทั่วแล้วก็พูดไปด้วยคุยไปด้วยอะไรจนเริ่มดีขึ้นแล้วทีนี้จากพิจารณากายปุ๊บก็เป็นอสุภะก่อนนี้จิตก็เปลี่ยนจากอสุภะมาเป็นร่างสดเลยเนี่ยแล้วทีนี้ลูกก็มาพิจารณามาเรื่อยๆทีนี้ก็มาพิจารณาอย่างที่ว่าลอกหนังดีกว่าอยากจะรู้ว่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแล้วอยากจะรู้ลึกไปกว่านั้นอีกลูกก็เลยลอกหนังออกอย่างที่ เรียนถวายรายงานมาค่ะว่าทุกวันนี้ลูกมองตัวเองไม่มีหนังแล้วเห็นเป็นเนื้อตัวเป็นเนื้อเป็นกล้ามเนื้อเป็นเส้นเลือดอย่างนี้นะคะอย่างที่แล้วก็ผ่ากลางตัวออกไว้ตลอดเวลาเลยนะคะเปิดซี่โครงเอกออกเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นลำไส้เห็นอะไรทุกอย่างหมดเลยแล้วทีนี้ปุ๊บมีอยู่วันหนึ่งเมื่อวันที่ลูกปฏิบัติเดสทิกลูกยังไม่เคยอยู่ตลอดลุ่งนะคะทีนี้ลูกก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวต้องปฏิบัติเดสทิกหน่อยอย่างวันอย่างที่หลวงพ่อมาวันที่5นะคะทีนี้ลูกก็เปิด YouTube ฟังไปด้วยแล้วทีนี้พอลูกปฏิบัติเสร็จปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าลูกก็พิจารณาต่อนะคะอย่างที่ลอกหนังเนี่ยแล้วทีนี้อยู่ปุ๊บลูกหลับตาอยู่นะคะ นั่งบนเก้าอี้ลูกเห็นขาตัวเองนะคะหลวงพ่อที่มีหนังเป็นขาสดๆนะคะเห็นในคือในจิตแล้วเห็นตรงขาเลยนะคะว่าก็แปลกใจว่าก็เราหลับตาแล้วเราพิจารณาตอนนี้เราไม่มีหนังทำไมเราเห็นขาร่างกายเราเห็นขาเป็นขาจริงๆเลยอย่างเงี้ยกายสดๆเลยเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าเห็นอะไรก็ปล่อยไปก่อนยังไม่ต้องให้ความสำคัญมากแล้วพอตกกลางคืนลูกก็เดินพิจารณาต่อหลวงพ่อคะช่วง2ทุ่มกว่าลูกก็พิจารณาในอิริยาบถเดินโดยกำลังคุยอยู่กับจิตอยู่พักเดียวค่ะหลวงพ่อเหมือนสปอตไลท์เหรอคะหลวงพ่อมันส่องมาตรงแสกหน้าตรงกลางหน้าผากตรงหัวตาสองข้างสว่างมองอะไรไม่เห็นเลยก็จิตก็บอกว่าก็เรากำลังพิจารณาข้างในอยู่แล้วมองไม่เห็นเลยยืนงงอยู่สักประมาณ5นาทีค่ะก็หยุดพิจารณาก็สักพักหนึ่งก็นิ่งแล้วสักพักหนึ่งปุ๊บแสงนั้นก็ค่อยเบาลงแล้วก็ลงมาสว่างอยู่กลางอกลูกเนี่ยค่ะสว่างขึ้นมาได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึบตึบแล้วแสงก็ขึ้นสว่างอยู่เนี่ยค่ะสักพักหนึ่งก็ดับไปเนี่ยแล้วทีนี้ก็ลูกก็พิจารณาต่อจนถึงตีหนึ่งเลยก็จะรู้สึกว่าที่ลูกอยากพิจารณาให้ละเอียดลึกลงไปอีกในเนื้อเยื่อของกระดูกนะคะในเนน้ำท่าน้ำที่ว่าเป็นน้ำข้นน้ำนำอะไรพวกนี้ตามหลอดอาหารตามกระดูกตามอะไรรู้สึกว่ามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นคือเมื่อก่อนพิจารณาแล้วมันยังไม่เห็นนะคะหลวงพ่อพิจารณาเท่าที่พิจารณาได้แต่พอผ่านช่วงที่เล่าให้หลวงพ่อฟังค่ะพอพิจารณาไปตรงไหนพอจิตไปตรงไหนปุ๊บก็จะเข้าใจจะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ลูกก็เลยเพลินอยู่กับการพิจารณาที่ลึกลงไปอีกแล้วค่ะหลวงพ่อคะลูกขอรายงานเท่านี้นะคะแล้วก็ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมจากหลวงพ่อขอกำลังใจด้วยนะคะกราบนมัสการลาค่ะสาธุนะก็โยมวันเพ็ญก็ได้ปฏิบัติมาไปตามลำดับก็ลองทดลองดูด้วยความยากลำบากต้นๆนะ
ก็ทำไปก็สามารถที่จะชำนาญขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่เคยทำเนี่ยมันก็ทำลำบากอยู่แต่ว่าทำบ่อยๆความชำนาญก็จะเกิดฉะนั้นการที่เราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยเพื่อให้จิตน่ะเปลี่ยนเส้นทางเก่านะอย่างที่พูดคราวเมื่อกี้ว่าเส้นทางเก่าก็หมายถึงว่าเราส่งใจไปหาคนอื่นแล้วก็เอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยเป็นเส้นทางใหม่เพื่อให้เส้นทางใหม่เนี่ยให้เป็นไปได้เส้นทางเก่าให้ปิดเสียปิดให้ได้ถ้าปิดได้เราชนะหมดเลยเส้นทางเก่าเราจะไม่ใช้เลยเราจะไม่ให้จิตอยู่ข้างนอกเลยแต่ว่าเส้นทางใหม่เนี่ยมีทางหนึ่งก็คือเราต้องเห็นตัวเองขึ้นมาถามว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันไม่รู้จะอยู่อะไรเพราะว่าจิตเราต้องอยู่ด้วยความเห็นทีนี้เราจะเห็นตัวเราทันทีเนี่ยเห็นไม่ได้เราก็ต้องหาอุบายก่อนอุบายเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่การเห็นจริงขึ้นมาทีหลังนะฉะนั้นโยมมันเพนก็เอาอุบายสารพัดมาก็เริ่มจะมาเป็นอุบายจากอุบายจะเป็นเห็นจริงทีหลังที่บอกว่าเห็นขาสดๆอ่ะขาเนื้อที่ไม่ได้ลอกกันเลยนั่นคือเห็นจริงแต่ว่าเรายังเห็นน้อยอยู่แล้วทำอย่างเนี้ยสลับไปสลับมาจิตสว่างนั้นเป็นเรื่องปกติที่คนมาทั้งเส้นนี้ก็สว่างอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรสว่างก็สว่างไปแล้วสังเกตตอนสว่างนั่นแหละความสว่างมันจะทับภาพเราหมดเลยถ้าเราใส่ใจก็สว่างมากแต่ภาพเราจะหายเราก็รับรู้ไว้แค่นั้นสว่างก็สว่างไปแล้วก็ถอยจิตมานิดหนึ่งนะถ้าถอยจิตมานิดหนึ่งหรือว่าจะปล่อยเขาอยู่สักระยะหนึ่งก็ได้อยู่เพื่อความแปลกใหม่หรือว่าเพื่อความเรียนรู้แต่หน้าที่ของเราก็คือว่ารับรู้ไว้อย่างเดียวแล้วเราก็พิจารณาตัวเราอีกต่อไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วรักษาภาพเราไว้เสมอต่อไปร่างที่ว่าลอกหนังจะไม่มีแต่ร่างสดๆร่างสดๆหมายถึงว่าร่างเราแท้ๆของเราเนี่ยยังไม่ได้ผ่าไม่ได้กรีดอะไรให้เป็นร่างอย่างนั้นจะเป็นร่างสุดท้ายเราจะต้องไปหาร่างนี้เราต้องเห็นร่างนี้แล้วก็รักษาร่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตและจิตเราจะพ้นข้างนอกทุกอย่างนะที่ทำมานี้ทำถูกต้องแล้วนะให้กำลังใจนะทำต่อไปนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ผิดนะแล้วก็ขอแนะนำทำอย่างเดิมนั่นนะทำให้มากแล้วก็ให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตทุกวันเลยยังไงก็รายงานผลมาเนาะยังไงก็ลองทำต่อไปเนาะนี่ใช่มาจากกทม.ครับอยากโยมชื่นสุขคนเจริญทุกโยมชื่นสุขคนครับนักศึกษาพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเป็นไงบ้างโยมอาจารย์โยมคือมีปัญหาว่าเวลานอนนะแสงจะมามากเลยค่ะแล้วโยมก็นอนไม่หลับเป็นชั่วโมงเลยเพราะแสงมาเยอะมากแล้วธรรมดาโยมก็พยายามทำแบบว่าพลิกไปพลิกมา ก็ไม่ละก็มาฝั่งนู้นฝั่งนี้บ้างบางทีก็มาข้างบนโยมตะแคงด้านขวาค่ะ แสงก็อยู่ข้างบน พอข้างบนแสงหายเข้ามาอยู่ข้างบนหัวค่ะ โยมก็นอนไม่ได้เลยทีไม่ทราบว่าโยมเกิดความเครียดเพราะเป็นชั่วโมง กว่าจะมาตลอดเลยตะแคงฝั่งนู้นแสงก็มาอีกพี่ยมก็เครียดมากทีนี้หัวใจก็เต้นแรงจะถามว่าเต้นแรงมากเลยจะทำยังไงยมก็กำหนดว่าเหมือนกับว่านอนไปแล้วก็เอาขาเนี่ยเกยกันทีนี้ยมก็นอนไปกำหนดว่าพุทโธ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 ไม่ทราบว่ายมไม่ทราบว่าโยมจะปฏิบัติต่อไปยังไงเพราะว่าเครียดมากอ่ะเครียดเพราะแสงมาเยอะก็นอนไม่ได้อ่ะแล้วที่ปฏิบัติไปตัดต้องกำหนดว่าให้มีเห็นกระดูกทั้งตัวก่อนที่จะนอนเลยค่ะบางครั้งก็คือจะมาพอนอนเกิดความเครียดบ้างโยมก็มากำหนดบริกรรมตัดอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วโยมต้องทำต่อยังไงไม่ทราบเลยท่านอาจารย์น่ะเดี๋ยวแนะนำให้แต่ก่อนก็เป็นอยู่ครั้งหนึ่งก็แสงก็น้อยลงโยมก็สบายใจกว่าแต่ตอนนี้มันแบบชนิดว่าโหนานมากเลยค่ะเดี๋ยวแนะนำให้เนาะเดี๋ยวแนะนำให้ก็คือโยมชื่นสุโขนก็ได้พิจารณาตัวมาระยะพอสมควรนะตอนนี้แสงสว่างกำลังมากจัด
มากแล้วก็ทำให้เราเป็นอุปสรรคว่านอนไม่ได้คนเราทุกผ่านคนทุกคนที่มาตรงนี้จะผ่านทุกอย่างนี้ทุกคนนะผ่านทุกคนว่าแสงสว่างของจิตมันมากเพราะมากเพราะอะไรเพราะเราอบรมนั่นเองเราอบรมเรื่องการเห็นตัวเองเนี่ยเรื่อยๆแสงสว่างจะมากทุกคนโยมทีนี้แสงสว่างเนี่ย มันก็ทำให้เราเนี่ยเวลาจะหลับจะนอนมาทำให้เราเนี่ยหลับไม่หลงเพราะเหมือนกับกลางวันไปหมดเลยมันสว่างทีนี้เราอยากจะหลับบ้างเนี่ยเราต้องมีการรู้จักว่าแสงสว่างนี้เราจะแก้ไขอย่างไร คือเราจะต้องแก้ตรงที่ว่าจะให้แสงสว่างหายไม่หายหรอกแต่เราต้องบอกแก่เราว่าเราอย่าให้จิตเราสนใจอย่าให้จิตของเราเนี่ยใส่ใจในแสงสว่างนั้นเกินไปคือแสงสว่างก็มีไปเหมือนกับว่าเราไปนอนอยู่ในห้องนอนสมมติว่าไฟนะเปิดอยู่เพดานเนี่ยสว่างก็สว่างไปเราปิดไม่ได้แต่เราอย่าใส่ใจไฟที่ส่องอยู่บนเพดานนั้นเราคิดเสียว่าส่องก็ส่องไปเราไม่ใส่ใจถ้าเราคิดอย่างนี้นะแสงสว่างมันดูเหมือนจะไม่มีปัญหากับเราคือสว่างก็สว่างไปแต่อย่ากะการใส่ใจของเราอย่าใส่ใจตรงนั้นให้ใส่ใจว่าไม่ต้องใส่ใจแสงสว่างให้ใส่ใจตัวเราเนี่ยแล้วก็มองตัวเราเบาๆแล้วก็นิ่งคาภาพไว้แล้วก็ทำเหมือนว่าเราไม่ใส่ใจแสงสว่างแล้วก็ไม่ใส่ใจในการพิจารณาอะไรเพื่อเราจะนอนหลับพักนะให้คาภาพนิ่งๆแล้วมันจะซอฟลงไปแสงจะซอฟลงไปนิดหนึ่งนะแล้วเราจะหลับได้คือแสงเนี่ยไม่ให้มีไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีแต่ว่าเราจะให้ใส่ใจหรือไม่ใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจแสงนั้นก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าใส่ใจเราจะนอนไม่หลับเลยเหมือนกับว่าเรานอนอยู่ที่นอนเนี่ยเราใส่ใจไฟเพดานเนี่ยเราก็นอนแล้วก็ดูไฟเพดานไปเนี่ยเราจะกุ้มใจมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจเลยนอนก็นอนไปไฟก็ไฟไปไม่ให้ความสนใจตรงที่ไฟมันก็หลับได้นะหลับได้จะให้ไฟนั้นดับไปก่อนมันไม่ได้หรอกพระโยมเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยเขาต้องการสว่างอยู่แล้วความสว่างเป็นนิมิตหมายของการก้าวหน้าของเราอยู่แล้วเป็นผลงานของจิตเรามีสมาธิอยู่แล้วดังนั้นคนที่ไม่มีสมาธิมันจะสว่างไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะทำยังไงว่าให้เราเนี่ยสามารถจะพักผ่อนได้ก็ทำอย่างที่ตมาพูดนะให้อย่าใส่ใจแสงสว่างแล้วก็ให้ใส่ใจในเห็นตัวเองไว้แล้วก็อย่าพิจารณานะให้ผ้าคาผ้าเบาๆแล้วแต่รู้ไว้แล้วก็ไม่ใส่ใจแสงสว่างนั้นเดี๋ยวก็หลับได้นะหลับได้นะเราฝึกหลับแล้วก็ฝึกตื่นเมื่อก่อนเราฝึกใหม่ๆเนี่ยมีแต่ความหลับใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็หลับละเดี๋ยวก็หลับง่ายแต่ตอนนี้มันตื่นจนไม่หลับเราก็ต้องฝึกหลับก็เรียกฝึกทั้งตื่นฝึกทั้งตื่นฝึกทั้งหลับเราก็ฝึกได้นะยังไงลองดูเนาะโยมรู้จุคนเนาะชื่นจุคนเนาะเดี๋ยวยังไงก็รายงานมากันแล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามายังอยู่นะโยมบุญไล่นะคอร์รัสซิมาเจริญทุกโยมบุญไล่ครับกลับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเนี่ยเจริญพรอาจารย์ครับขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับได้ผมก็จะมีคำถามทั้งสองหัวข้อครับอาจารย์ครับคือทุกวันนี้ผมก็ปฏิบัติแบบสองอย่างนะครับเวลาจะนอนผมอานาปานสตินะครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันก็หลับดีครับพอตื่นขึ้นมาผมก็เอาหนังสือของพระอาจารย์นะครับอยากเป็นคิดลอยก็ใช่นะครับเอาภาพนั้นมันก็คิดว่าเราเป็นซากที่หยิบผ่าท้องออกมานะครับก็จะเห็นลำไส้อยู่นะครับแต่โอ้โหจะความที่แบบว่าความไม่ดีนะครับความที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะครับอาจารย์ทุกเช้านี่ผมก็จะไปใส่บาตรผมก็ใส่บาตรในเบื้องนี้ครับแต่รู้ว่าความคิดอยากของเรานะครับผมคุยกับตัวเองนะครับมันโมโหแบบว่าความไม่ดีมาดีนะครับคือความคิดมากนะครับจำนวนมากอย่างนี้นะครับอาจารย์ว่าผมจะปฏิบัติถูกทางไหมครับแบบว่าผมก็จะให้ทานรักษาศีลหมั่นภาวนาครับแบบว่าเจสาผมเบิ่งหน้าขาลิฟทันตาฟันอย่างนี้ครับถ้าฟันไม่แปลงมันก็มีที่ฟันอย่างนี้นะครับคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคือโยมคิดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีที่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้มันลอยนะต้องตั้งอยู่ฟันเราจริงๆหนังเราจริงๆผมเราจริงเล็บเราจริงๆเล็บเราอยู่ที่ไหนฟันเราอยู่ที่ไหนให้ความรู้สึกอยู่ที่นั่นอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งไม่ลอยตั้งมีฐาน
ถ้าเรานึกถึงความไม่เที่ยงเราเนี่ยนึกลอยไปเนี่ยนึกเหมือนว่าภาพอยู่ข้างนอกก็ดีนึกลอยตัวไปเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งอย่างนั้นไม่ดีโยมมันจะฟุ้งมันจะฟุ้งเลยถ้าเรานึกถึงร่างจริงของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะเล็บเราอยู่ตรงไหนจริงๆเล็บเราอยู่ไหนก็อยู่นั่นเลยความรู้สึกอยู่ตรงนั้นให้เอาร่างจริงนะเป็นที่ตั้งแล้วจะมันจะสงบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ฟุ้งนะไม่ฟุ้งถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าการพิจารณาตัวเนี่ยต้องใช้ตัวจริงๆของเราทำเราจะพักตอนพักที่จะพุทโธนิ่งไปก็ได้อยู่นะถ้าเราจะชอบอย่างนั้นก็ได้พักตรงนั้นแต่ออกมาก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้นะแต่เราจะไม่เข้าตรงนั้นก็ได้แล้วแต่เพราะว่าการพิจารณาก็ทำให้เราสงบไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะแต่ว่าให้พิจารณาตัวเนี่ยมากกว่า 2-3 เท่านะสมาธิชนิดหนึ่งนะสักเท่าเดียวพอนะอย่างนั้นได้อย่างนี้นะลองดูเนาะลองดูที่ว่าที่เราพิจารณาที่วิธีทำนั่นน่ะมันเหมือนกันนึกลอยตัวไปไหมหรือว่าเรานึกไม่ใช่นึกในร่างนี้นึกแบบลอยๆไปเนี่ยมันนั้นจะฟุ้งอันนั้นฟุ้งแน่นะฟุ้งมีไส้มาจากนครสิงห์มาครับเจริญทุกโยมผมไม่บอกสิโยมขอกราบพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรคือโยมเป็นเคสที่เคยโทรมาถามขอความขอคำแนะนำนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตประสาทนะครับแล้วพระอาจารย์แนะนำให้โยมลองเอาไปทดสอบทำดูก่อนแล้วก็มารายงานให้พระอาจารย์ทราบเป็นระยะนะครับได้ตอนนี้โยมมีความรู้สึกว่าโยมไม่ได้คิดเองแน่นอนโยมมีความรู้สึกว่าโยมแทบไม่ได้หายใจรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจเลยแล้วก็รู้สึกว่าคือโยมนอนทำสมาธินะแล้วโยมแล้วรู้สึกว่าลมมันแทบจะไม่มีหายใจเลยแล้วก็กล้ามเนื้อภายในทั้งร่างกายจะผ่อนคลายประมาณ2-3ครั้ง4ครั้งแล้วที่เกิดตั้งแต่คือโยมเป็นโรคซึมเศร้าครับตอนนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าจิตของโยมเนี่ยโยมสามารถพัฒนาขึ้นมาได้มากกว่านี้ไหมในขณะที่โยมต้องกินยาทำนองนี้ไปด้วยครับน่ะ คือสามารถพิจารณาได้โยมพัฒนาได้เลยเพราะเราเรื่องจิตของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องจิตก็เพราะจิตเราฟุ้งมากและจิตเรามีอารมณ์เยอะเราถึงไปทางเรื่องของโรคจิตแต่ถ้าเรามาฝึกทางกรรมฐานบ่อยๆก็จะหายนะหายได้เหมือนกันนะมันมีแนวโน้มที่จะหายได้พอที่จะมีสว่างแสงสว่างให้เห็นได้ใช่ไหมครับคืออยู่ที่ความสามารถเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเราก็พูดยากอยู่ว่าอยู่ที่ความเพียรโยมอยู่ที่ความเพียรความสามารถของโยมเป็นเครื่องตัดสินเหมือนกันฉะนั้นใครจะตัดสินให้เราเนี่ยสมมติว่าอาตมาบอกว่าได้เนี่ยโยมนั่งนอนรอเนี่ยมันก็จะไม่ได้ออกมาไหนๆก็ได้อยู่แล้วอะไรทั้งนั้นไม่ต้องทำมากหรอกมันก็จะไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามาทุกอย่างอยู่ที่เราตัดสินเนี่ยถามว่ามีสิทธิ์ไหมแต่มาตอบว่ามีสิทธิ์แต่ว่าจะได้ตามนั้นไหมอยู่ที่ความหลังความสามารถของโยมต้องทำเท่านั้นเองถามว่ามีสิทธิ์เท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ที่หายได้แต่ว่าอยู่ที่กำลังความสามารถหรือความขยันของโยมเท่านั้นเป็นเครื่องตัดสินอีกทีนึงแต่ว่าความสงบของโยมเนี่ยมันเป็นการทำสมาธินิ่งการนิ่งเนี่ยธรรมชาติของลมหายใจจะอ่อนไปเรื่อยๆแทบจะไม่หายใจสุดท้ายมันนิ่งสุดเนี่ยหายใจไม่มีเลยทุกคนจะเป็นหมดเลยนะเป็นธรรมชาติโยมสมาธิแต่อันนี้เราเรียกว่าสมาธิธรรมดาโยมสมาธิธรรมดาทั่วไปเป็นก็เรียกว่าเป็นฌานนั่นเองแต่ว่าจะขอแนะนำอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้เห็นตัวเองเป็นซากศพนะจะดีเน้นตรงนั้นมันจะดีกว่าตรงนี้มันสงบแบบยังไงสงบได้แต่ว่าสงบแบบเราบังคับไว้นะอันนั้นสงบแบบมันยอมรับของความไม่เที่ยงของสังขารสงบคนละแบบแต่ให้หนักไปทางโน้นจะดีนะเราลองทำดูเนาะตอนนี้โยมรู้สึกว่าโยมพอใจในสภาวะที่จิตโยมเจอ พบเจอแล้วคือตรงตัวเองน่าจะมีความหวังมากขึ้นคือตรงนี้มันก็ดีระดับหนึ่งเพียงว่าสงบด้วยลมหายใจแต่มันยังไม่รู้แจ้งโยมแต่ถ้าโยมเห็นตัวเองเป็นสร้างศพก็ดีเห็นเป็นตัวเองสุภาพดี
โยมเชื่อเหลือเกินว่ามันมีระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะดีกว่านี้อีกอันนั้นมันจะสงบแบบเราปรงสังขารนะอันนั้นยังไม่เกิดอันนั้นถ้าโยมได้ตรงนั้นนะมันจะขยับจากตรงนี้ขึ้นไปตรงนั้นอีกทีหนึ่งตรงนี้มันก็ระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งความพอใจแต่ว่าสมาธิมันมีสองฌานกับญาณอันตรงนี้มันเป็นฌานแต่ว่าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ก็พอใจระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีตรงนั้นถ้าทำได้ดีมากกว่านี้มันจะมีความนุ่มนวลกว่านี้เยอะคือวันนี้ใบมุกโยมไม่แตกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเพราะคือว่าโยมไม่ได้คิดว่าโยมคิดเองหรือว่าปรุงแต่งเองว่าโยมเล่าเรื่องนี้ให้กับจิตแพทย์ฟังนะครับจิตแพทย์ก็บอกว่าให้กินยาควบคู่ไปด้วยถ้าทำงานได้แต่เขาไม่ได้ออกความเห็นอะไรมากมายนะคือเขารักษาเขารักษาต้องกินยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขารักษาด้านนั้นเขาก็ต้องให้แนะนำอย่างนั้นแต่เราก็ต้องทำอย่างนี้ด้วยดีครับหมอคนละฝ่ายว่าไงเถอะฝ่ายนั้นก็ต้องให้ยาครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นเดี๋ยวโยมจะพาโทรมาขอคำปรึกษาอีกครั้งอีกนะครับได้โยมก็ไม่รบกวนเวลานะครับสาธุนะสาธุคือธรรมชาติใจของเราเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ข้างนอกเนี่ยความฟุ้งมันจะมากแต่ถ้าเรานิ่งๆอยู่เนี่ยมันสงบแบบกดไว้เขาเรียกว่าสงบเฉยๆอ่ะยังไม่มีการรู้แจ้งอะไรแต่ถ้าเกิดมีการรู้แจ้งเนี่ยมันไม่เฉยละมันจะเป็นการรู้ลึกซึ้งเข้าไปมันเป็นลักษณะที่ว่าซึ้งใจว่าเราเกิดมาไม่มีอะไรโลกไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงมันจะปรงวางสังขารปรงวางความที่เราแบกรับอะไรจะเข้าใจในสิ่งแวดล้อมว่าคนเราทุกคนเกิดมาไม่มีอะไรแล้วก็ความไม่มีอะไรเนี่ยจะไปช่วยเราเรื่องระงับอารมณ์ ว่าเราจะคิดอะไรนักหนาเราก็ตายว่าคนอื่นก็ตายวันหนึ่งเราก็จะไม่มีอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะให้พิจารณาร่างกายให้มากก็มีสายเข้ามาเนาะ วันมุกดาหันเจริญทุกโยมวันค่ะนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองพระองค์นะคะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมนะตอนที่ลูกบอกว่าดูโทรทัศน์ปวดหัวนั่นเจ้าค่ะพอลูกปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมก็หายค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าไปคุยกับคนอื่นแล้วมันจะปวดหัวมากจะปฏิบัติอย่างเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์คือตอนนี้จิตเรามันอยู่ข้างในใช่เคยนะโยมเวลาอยู่ข้างนอกจะปวดหัวทันทีเลยคือมันข้างนอกมันหยาบแล้วนะเมื่อก่อนนะทำไมเราอยู่ได้ทั้งวันไม่เห็นปวดหัวเพราะว่าเมื่อก่อนนะจิตเรามันหยาบด้วยกันมันก็เลยอยู่ได้ตอนนี้จิตเราละเอียดแล้วเนี่ยเวลาจิตออกนอกเนี่ยมันจะปวดทันทีเลยแล้วจิตอยู่ข้างในมันจะสบายเย็นจ้ะมันเย็นแล้วกลายเป็นว่าเราจะอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยตอนนี้ไปเพราะอยู่แล้วทุกข์มากอยู่ข้างในแล้วมันจะสุขมากอย่างเงี้ยตอนนี้ลูกไปบวชที่วัดเจ้าค่ะอาจารย์ทุกวัดพระนะเจ้าค่ะก็ดีค่ะเย็นรู้สึกเย็นก็เลยคือไม่ไปเล่นกับคนอื่นนะเจ้าค่ะอาจารย์ตัวเรานั้นเย็นหมดอ่ะเราแตะตรงไหนเย็นหมดตัวเรานั้นเอาไว้จิตไว้ตรงไหนมันเย็นหมดบ้างมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกถามอีกไหมนะคือลูกจะถามว่าเป็นแบบนี้ดีหมดดีใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ดีดีค่ะเพราะเราเริ่มรู้ทุกข์แล้วไหมว่าโลกมันทุกข์เนาะจิตเราออกไปเมื่อไหร่มันปวดหัวไปหมดแต่อยู่ข้างในเรามันสุขนั่นเองเจ้าค่ะถ้าจิตออกนอกมันจะรู้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ปวดหัวมากต่อไปเราจะอยู่ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันทุกข์แต่เมื่อก่อนเราอยู่ได้แต่ว่าเมื่อก่อนเรามันหยาบตอนนี้เราละเอียดจะไปรับของหยาบมันยากทุกคนเป็นเหมือนกันทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเป็นไปได้นะเจ้าค่ะลูกตอนนี้ถ้าจะปวดก็อาจจะร้องป่ะแต่ว่าครอบครัวยังวุ่นวายเราก็ปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นไปก่อนก็ได้เนาะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็ภาระหน้าที่ก็เยอะแยะอยู่ประคองไปก่อนเนาะเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นใจอยู่ลูกขอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุนะ
คือการที่จิตเรามาอยู่ในตัวเรามากๆเนี่ยจิตเริ่มสัมผัสในอวัยวะเราส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยแรกๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปราโมทปราโมทเกิดก่อนปราโมทคือความอะไรความบันเทิงใจเย็นๆนั่นแหละเย็นๆสบายๆเวลาจิตเรามาแตะเนื้อหนังของเรามันจะสบายเย็นเลยนะเขาเรียกว่าปราโมทความอิ่มใจนะเมื่อปราโมทนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยส่งผลให้เกิดปิตินะปิติหมายถึงแรงขึ้นมากขึ้นไปอีกปิติก็หมายถึงว่าความเบากายเบาใจเบากายเบาใจแล้วก็สลดสังเวชว่าเราไม่มีอะไรเมื่อปิติเกิดขึ้นมากๆปัสสัทธิก็จะเกิดขึ้นปัสสัทธิแปลว่าความสงบทั้งกายทั้งใจก็จะเกิดมากขึ้นไปอีกอย่างนี้เมื่อปัสสัทธิเกิดขึ้นสมาธิก็จะตามมาการพิจารณาตัวมันจะเป็นลำดับอย่างนี้ตรงนี้นะแล้วก็เมื่อเราอยู่อย่างนี้แล้วมีความสุขแล้วจิตเรารั่วจิตเราไหลจิตเราหลุดเมื่อไหร่เนี่ยเราทุกข์มากอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราจะรับของเก่าเราไม่ได้เสียแล้วนะยังไงก็ให้กำลังใจทำต่อไปเนาะก็มีสายเข้ามามาจากเพชรบูรณ์ครับจากโยมบำรุงเจริญทุกโยมบำรุงค่ะเจริญพรโยมเจริญพรนมัสการหลวงพ่อสององค์ค่ะน่ะรบกวนหลวงพ่ออีกครั้งนึงเคยโทรมาถามหลวงพ่อนะคะน่ะเวลาเราดั่งสมาธิเนี่ยมันไม่เห็นอะไรพยายามแล้วก็ยังไม่เห็นอีกรบกวนหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายมันซ้ำซากมันไม่เห็นอะไรแต่บางทีโยมแกล้งหลับตาแล้วแกล้งจำเป็นว่าเดินไปโน่นไปนี่ไปเห็นตัวเองไปเห็นโลกศพไปมองดูสิเราเองดีกว่าแต่ความจริงแล้วไม่ได้นั่งแล้วฉันคิดไปเองแต่เวลานั่งจริงๆมองไม่เห็นลุงพ่อ คือเขาไม่เห็นอย่างอื่นเห็นตัวเองนะโยมเห็นตับไตเส้นพุงเห็นไปเองแต่จริงๆถ้านั่งแล้วไม่เห็นก็ไม่เป็นไรใหม่ๆเราก็อย่างนั้นนะโยมเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะยากปีแล้วนะลุงพ่ออาจารย์ลุงพ่อลมนั่งสมาธิบ้านเนี่ยแต่ตั้งเราไปปฏิบัติธรรมที่ไหนโยมก็ไปแล้วก็รักษาถึงวันเข้าพรรษาอยู่ก็สิบกว่าปีแล้วมันไม่เห็นจริงอ่ะเราก่อนไม่เห็นใช่ไหมเราต้องหาอุบายโยมจากหนังสือบ้างจากอะไรหนังสือหลวงตาก็ได้หนังสือธรรมาที่เขียนไปก็ได้ก็เอาตัวอย่างหน่อยถ้าเรารอให้มันเกิดไม่ได้โยมเพราะว่ามันไม่มีแง่มุมที่จะมองจิตเองก็ไม่รู้จะคว้าอะไรมาเห็นเราต้องมีอุบายช่วยก่อนอุบายน่ะนะสมัยก่อนเนี่ยพิสุก็ต้องไปหาศพในป่าช้าเนี่ยมาจำได้จำไว้แล้วก็มาพิจารณาตัวเองคือต้องหาอุบายน่ะโยมไม่หาอุบายให้เขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนมันก็เลยทำให้เราพัฒนาไม่ได้นะเราพัฒนาไม่ได้เพราะว่าเราไม่เอาอุบายให้เขาเลยเขารอให้เขาเห็นเองเขาจะไม่เห็นเพราะเขาก็ไม่เป็นเหมือนกันแต่ถ้าเราให้อุบายเขานะสมมติเราเห็นหนังสือเนี่ยโอ้คนเราตายเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็จำภาพไว้แล้วก็สมมติตัวเราในตายเป็นงั้นก็ให้สร้างภาพตัวเราในเป็นแบบนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นได้โยมมันจะเป็นได้ฉะนั้นอุบายมันต้องมีโยมเราไม่ได้เอาอุบายมันก็เลยทำให้เราไม่เกิดเนาะก็มองเห็นบ้างอะไรบ้างจะโทรมาหาพ่อใหม่นะคะได้เนาะลองไปหาดูดิพ่อกันสาธุนะสาธุการที่เราจะเห็นตัวเองเนี่ยเห็นเลยเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเราก็ไม่เคยมันไม่เห็นเราต้องมีอุบายก็เรียกว่าอุบายเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คืออุบายที่เราจดจำจากคนอื่นว่าเป็นยังไงแล้วก็มานึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้นอุบายเหล่านี้เนี่ยอบรมไปเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะพัฒนาขึ้นไปกลายเป็นสมาธิใหญ่ขึ้นที่แรกก็เป็นแค่ปิติที่แรกก็เป็นเพื่อแค่ปราโมทนะปราโมทความอิ่มใจอิ่มกายมันเย็นตัวเราพิจารณาตรงไหนก็เย็นไปหมดแล้วก็นานๆก็เป็นปิติเป็นปัสสัทธิเป็นสมาธิไปเรื่อยๆมากขึ้นอันนี้เขาจะมากขึ้นเองเหมือนเราลงน้ำทะเลนะลงที่แรกก็ตาตุ่มลงไปก็ลึกไปจนถึงมิดคอหรือมิดหัวเลยอย่างเงี้ยสมาธิมันจะค่อยเป็นแบบนั้นการพิจารณาตัวนะพิจารณาไปเลยมันก็จะลึกไปแสงสว่างนี่เมื่อก่อนไม่มีหรอกตอนหลังนี่มีเต็มไปหมดมีที่จนนอนไม่หลับเราไม่เคยบอกได้ยินเขาว่าคนนั้นก็บอกว่าสว่างอย่างนั้นสว่างนี้เราอะไรไม่มีสักอย่างเลย
ราะว่าเรายังไม่ถึงเวลานะแต่ทุกคนทำจะสว่างทุกคนเลยนะอันนี้มันหมายถึงว่าเราต้องอบรมนะอยู่ๆเราจะมา มานั่งสมาธิให้มันสะกดให้มันนิ่งเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเขาเรียกว่าสงบแบบบังคับนะสงบแบบพิจารณาเนี่ยมันค่อยๆซึมซับเนี่ยค่อยๆยอมรับเนี่ยมันค่อยๆอบรมไปอบรมไปเนี่ยมันสงบแบบการอบรมนะแต่เวลานั่งสมาธิเนี่ยสงบไม่สงบบังคับให้มันสงบให้ได้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการพับบังคับจิตให้สงบเดี๋ยวนั้นขณะนั้นให้ได้มันยอมก็ยอมถ้ามันไม่ยอมมันก็ไม่เอาไม่ได้ก็เลยมีสมาธิแบบบังคับกับสมาธิแบบยอมรับนะก็เลยว่าสมาธิทั้งสองเนี่ยเราก็รู้จักหมดนะแรกเราก็บังคับก่อนแหละนะหลังๆมาเราก็เริ่มมาพิจารณาตัวมันก็เริ่มยอมรับว่าโอ้คนเราไม่มีอะไรจะไปคิดอะไรทำไมมากมายนักหนามันเป็นการรู้สึกปลงวางแล้วทำให้จิตเราสงบได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเหตุมีผลขึ้นมีปัญญาแล้วจิตมันจะเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าการรู้แจ้งนะสมาธิอย่างเดียวเนี่ยยังไม่รู้แจ้งมันเป็นเพียงสงบชั่วคู่ชั่วขณะฉะนั้นสมาธิมีสองอย่างเราก็ต้องทำนะทำขึ้นมาไม่งั้นเราก็เรียนรู้ไม่มากนะก็มีสายเข้ามาอีกนะจะมุกดาห้าอย่างโยมแดงเจริญทุกโยมแดงโยค่ะหลวงพ่อเจริญพรขอนมัสการค่ะหลวงพ่อลูกค่ะลูกไปนั่งสมาธินี่ค่ะโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนเนาะเสียงกล้องเข้ามาเนาะจ้าเสียงสะท้อนมามันเห็นลำไส้นี่ค่ะเห็นลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยนี่มันจะเป็นเส้นเลือดเส้นไรเต็มเลยนะหลวงพ่อนั่นแหละเห็นนั่นแหละแล้วที่นี่เห็นแล้วก็มองดูตับดูไส้ดูไตเราข้างในนี่มองดูมันก็เห็นหมดน่ะแล้วก็ถ้ามองดูตัวไปอยู่ในโรงศพนั่นนะคะหลวงพ่อเห็นแต่เห็นไม่ขาดเลยถ้านั่งตอนไหนก็เห็นตอนนั้นลอกหนังลอกอะไรก็ได้ลอกอยู่ทุกวันเลยนะคะหลวงพ่อทำไมเป็นอย่างนั้นลอกทุกวันเลยไม่เป็นไรเอาอย่างนั้นแหละถ้ามันชอบอย่างนั้นก็ลูกนี่จะไอ้ลูกนี่จะขอฟังทางวิทยุนะคะได้ค่ะคืออุบายไหนได้อย่างไรให้คนนั้นรักษาอุบายนั้นไว้อย่างนั้นนะถนัดกันเขาเรียกว่าแต่ละคนก็ถนัดกันไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าโยมถนัดเรื่องลอกทุกวันลอกตัวลอกหนังเนี่ยเราก็เอาอย่างนั้นไปเรื่อยๆก่อนอีกหน่อยนั้นทำไปอุบายเหล่านี้แก่กล้าเข้าไปต่อไปเราจะไม่มีลอกละมันจะเป็นร่างสดๆทั้งหมดเลยร่างแท้ๆที่สมบูรณ์แบบเราก็รักษาภาพนั้นให้ชัดให้ทะลุทะลวงไปหมดเลยอันนั้นจะเป็นขั้นตอนหลังแต่ตอนนี้ร่างอย่างนี้เขาเรียกว่าร่างอุบายนะลอกหนังบ้างเห็นตัวเองเป็นตัวนอนช้อนชัยบ้างขึ้นอืดขึ้นผอมพวกนี้เป็นอุบายหมดเลยสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีอุบายมันจะหมดไปมันเหลือแต่ร่างจริงเราก็รักษาร่างจริงให้เห็นชัดอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราถนัดอย่างนั้นชอบอุบายนั้นถ้าลอกทุกวันก็ไม่เสียหายนะโยมทำต่อไปรักษาภาพไว้นั่งก็เห็นนอนก็เห็นยืนก็เห็นให้เราเห็นทั้งวันจะดีมากๆเลยนะแล้วไงก็รายงานผลมาเนาะโยมแดงเนาะก็ขอให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะ อันนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะโยมนะก็โทรมาได้นะไม่มากนักก็พูดถึงว่าการอบรมมรรคที่ค้างไว้ก็คือว่าธรรมดาของจิตเราเนี่ยเราจะมักจะไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือเช่นทางเก่าทีนี้เรามาทำสมาธิเนี่ยนิ่งอยู่นะหลังจากจับออกความนิ่งมาแล้วเนี่ยฉะนั้นสมาธิเขาว่ามีเข้าสมาธิออกสมาธิแต่เวลาออกมาก็ไปทางเก่าอีกนะแล้วก็นิ่งอีกออกมาก็ไปทางเก่าอีกเราก็จะไม่พ้นทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าก็จะไม่พ้นทำไปทำมาสมาธิเราก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะทางเส้นเก่าจะทำลายสมาธิเราเพราะมันไปมากๆก็เข้าสมาธิไม่ได้ละเพราะว่าจิตเราไปเยอะกว่านิ่งมันน้อยกว่ามันก็รักษาไม่ได้เขาเรียกว่าสมาธิเสื่อมแต่ทำไมพระยาเจ้าทั้งหลายสมาธิท่านไม่เสื่อมเพราะท่านไม่ไปเส้นทางเส้นเก่าแล้วทางเส้นเก่านั้นก็หมายถึงคิดถึงคนอื่นนะทางเส้นใหม่ก็คือคิดถึงตัวเองตอนนี้เรามาพิจารณาตัวเองเป็นซากศพบ้างพิจารณาอสุภะบ้างลอกเนื้อลอกหนังบ้างเนี่ยเพื่อจะพาจิตของเราเนี่ยเดินทางเส้นใหม่เส้นใหม่นี้นะเขาเรียกว่ามรรคนะสัมมามรรคเส้นเก่าเขาเรียกว่ามิจฉามรรคแปลว่าทางผิด
มรรคเหมือนกันแต่ทางผิดมรรคผิดนะทางเส้นใหม่นี้เป็นสัมมามรรคแปลว่าทางถูกถ้าสมาธิใดนะถ้าไม่ทำตรงนี้นะสมาธินั้นก็ไปทางโลกอยู่เหมือนเดิมเขาเรียกว่าสมาธิโลกีส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นโลกุตระสมาธิก็คือท่านเปลี่ยนเส้นทางแล้วเวลาสงบท่านก็เข้าไปเวลาออกมาท่านก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปทางเส้นเก่าอีกแล้วนั่นเองอันนี้ก็มีสายเข้ามานะโยมสิรินันท์กทม.เจริญสุขโยมสิรินันท์ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญทั้งสองท่านค่ะเจริญพรเจริญค่ะค่ะว่าไงมีอะไรถามไหมคือลูกตอนนี้มีปรึกษาอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธินะคะท่านว่าไงพูดเลยพูดเลยคือว่าทำสมาธิแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้หรือว่าไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรยังไงคะท่านคือสมาธิเนี่ยเวลาเข้าไปมันไม่เห็นอะไรหรอกเพราะว่ามันเห็นแต่ความว่างโยมความนิ่งความเฉยแต่ว่าเราคนที่จะเห็นเนี่ยเขาต้องออกจากสมาธิมาก่อนถึงจะเห็นได้ฉะนั้นการเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นในสมาธิเห็นนอกสมาธินะเห็นจิตที่มันออกจากสมาธิแล้วค่อยมาพิจารณากายอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นตอนในสมาธิจะไม่เห็นแต่ว่างๆอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวสงบอย่างเดียวอันนั้นมันเป็นธรรมชาติคือเราจะไปเห็นในสมาธิมันไม่เห็นหรอกโยมมันจะมีเห็นแต่ความนิ่งเท่านั้นเองใช่ค่ะนิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะรู้ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาเป็นปีๆแล้วอะค่ะไม่เห็นหรอกโยมปีแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะท่านคือทางเส้นนั้นน่ะมันจะไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความนิ่งนั่นแหละนั่นนิ่งนั่นแหละคือความว่างความนิ่งความเฉยนั่นแหละเห็นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่เห็นหรอกเนื้อหนังถ้าจะเห็นต้องรอจิตออกของสมาธิค่อยมาพิจารณาฉะนั้นความเห็นมันอยู่ตื้นกว่าโยมสมาธิมันลึกไปแต่ว่ามันจะวอกแวกไปทางอื่นไปคิดเรื่องอื่นนะคะท่านก็วอกแวกเวลาเราออกสมาธิมันวอกแวกก็จริงแต่เราจัดระเบียบใหม่ว่าให้คิดถึงตัวเองอย่างเดียวห้ามคิดถึงผู้อื่นถ้าไปผู้อื่นก็เป็นอารมณ์มากมายเลยอย่างนี้จัดระเบียบใหม่เราต้องรู้จักว่าคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่าต้องจัดระเบียบใหม่เขาก็สงบได้โยมถ้าเราไม่จัดระเบียบให้เขาก็ไปเรื่อยเลยไม่มีระเบียบอะไรเราต้องจัดระบบใหม่ว่าให้ไปทางนี้นะห้ามไปทางโน้นนะเขาก็จะไปแล้วก็เราก็คุมหน่อยหลวงพ่อคะแล้วการที่เราเดินจงกรมไปด้วยแล้วก็พอเรารู้สึกสงบหน่อยแล้วเราก็มานั่งแต่นั่งเราก็ไม่พบไม่เจอหรือไม่เห็นอะไรแล้วเราก็กลับไปจงกรมอีกอย่างนี้ก็ลูกไม่ทราบทำถูกหรือเปล่าคะท่านมันถูกอีกอย่างหนึ่งนะถูกอีกอย่างถูกแบบสมาธิแต่ไม่ถูกแบบปัญญานะมันถูกแบบหนึ่งแต่อย่างหนึ่งยังไม่ถูกคือแบบนี้มันนิ่งอย่างเดียวอย่างที่โยมว่าไม่เห็นอะไรก็เห็นนิ่งๆอย่างเดียวก็ถูกแบบนั้นแหละก็ไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ว่ามันถูกอีกแบบหนึ่งแต่ที่เขาเห็นกันเปลี่ยนยังไงคะท่านก็คือหันมาดูตัวเราจริงๆเนี่ยต้องเอาจิตไล่ไปตามนึกอสุภะอะไรนะใช่ไหมคะท่านใช่ใช่ต้องแล้วเอาอะไรมาพิจารณาหรือว่าพิจารณาตรงไหนยังไงที่เมื่อแบบเราตัดหลับตาไปแล้วก็เคยทำตามที่พระอาจารย์ดูในที่นะคะเห็นภาพอะไรยานนึกไปตามเสียงไม่ค่อยดีนะโยมเสียงกระท่อนกระแท่นจะได้โทรศัพท์ไม่รู้เป็นไรนะค่ะไม่เห็นเลยค่ะท่านก็เราต้องหาตัวอย่างหน่อยโยมหาตัวอย่างหาตัวอย่างในหนังสือในหนังสือว่างอะไรบ้างหนังสือหลวงตาก็มีหนังสืออาตมาก็มีให้จำภาพไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นไม่มันไม่มีตัวอย่างเขาก็นึกไม่ออกเหมือนกันต้องเขาเรียกว่าหาอุบายหาตัวอย่างมาค่ะก็เมื่อกี้นี้ได้ฟังสองสามท่านที่พระอาจารย์บอกว่าให้หาอุบายเพื่อที่เราจะได้เห็นแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้ที่มีคุณโยมท่านหนึ่งได้โทรเข้ามานะคะก็ฟังอยู่ว่าต้องหาอุบายทีนี้
อุบายเนี่ยเราไปหาที่ไหนก็ได้หาจะเช่นว่าไปโรงพยาบาลเห็นคนป่วยก็ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือไปงานศพก็ได้หรืออะไรเราไปหาเองก็ได้หรือในหนังสือก็ได้แล้วแต่เราจะหามาค่ะค่ะแล้วเราสามารถที่จะแล้วสมมติตัวเรานะเป็นเหมือนคนตายนั้นเราไม่เอาคนตายมานึกนะนึกเราเนี่ยแต่อาศัยอุบายเขาเนี่ยนึกเราแต่อุบายเขาเป็นตัวเราคือตัวเราใช่ไหมคะเราต้องการเห็นเราไงแต่ว่าเราขอยืมอุบายหน่อยนะแบบเนี้ยเอาแค่อุบายเข้ามาไม่เอาเขามานึกหรอกเอาอุบายเข้ามาพอเราต้องการนึกเรานี่แหละแต่อุบายเขาเข้าใจว่าให้ไปดูแต่ภาพผู้ตายหรือว่าเห็นตับไตไส้พุงอย่างเดียวต้องเป็นเราด้วยใช่ไหมคะท่านคือต้องเป็นตัวเราคนเดียวเท่านั้นให้คนอื่นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นสปอเลอร์ก็รู้ทำหมดสิเห็นคนตายตลอดนะไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้โยมยังไม่เข้าใจตรงนี้นะคะท่านก็เลยให้นึกถึงเราสักวันนึงลูกอยากจะไปเจอกับพระอาจารย์ที่วัดสังฆทานแล้วก็จะได้ไปฟังด้วยเพราะว่าปกตินี้ติดตามพระอาจารย์อยู่รายการทางช่องนี้อยู่นะคะท่านก็ดูทีวีก็ได้โยมทีวีก็มีอยู่เลยได้ถ้าสะดวกก็ทีวีก็ได้เพราะปกติทุกวันพระนี่ก็ไปปฏิบัติศีลอยู่แต่ว่าไปตรงนี้ไม่เป็นก็เลยว่าจะอาศัยช่องทางไหนดีนะพระอาจารย์ก็ไม่เห็นของพระอาจารย์ดูได้มาสักพักนึงแล้วก็ชอบมากเลยค่ะก็เลยว่ายังไงก็จะต้องทำให้ได้ก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะท่านได้ลองไปทำดูสาธุนะให้กำลังใจนะคือใหม่ๆมันจะยากหน่อยนะเพราะเราไม่เคยทุกอย่างแหละนะงานทุกอย่างว่าเราฝึกใหม่ๆทุกคนก็ยากแต่นานๆก็เริ่มชำนาญคือเรื่องของเรื่องคือเราจะเห็นเรานี่แหละแต่ว่ามันเห็นทันทีไม่ได้มันจะต้องมีอุบายหว่านล้อมนะก็เลยว่าอย่างเช่นว่าอสุภะ10หรืออสุภะ9ที่พุทธเจ้ากล่าวเนี่ยความจริงคนเราที่พิธีอบรมไม่มีคนตายสักคนเลยคนเป็นทั้งนั้นแต่เอาคนตายมานึกนะพุทธเจ้าตรัสถึงอสุภะปาชา9อย่างนี้ท่านทำไมต้องกล่าวอย่างนั้นเพราะว่าคนเป็นๆทั้งนั้นที่ฝึกกันน่ะทำไมต้องเอาคนตายมาพูดท่านก็เป็นอุบายนั่นเองแล้วท่านจะเอามาทำอะไรอ่ะก็ให้คนเป็นนั่นน่ะฝึกแต่ฝึกในลักษณะเหมือนให้เห็นเราเนี่ยเป็นเหมือนป่าช้า9เหมือนคนตาย9ระยะน่ะฉะนั้นมันเป็นอุบายนะอุบายเหล่านี้เนี่ยจะพาให้เราไปเห็นจริงทีหลังทีแรกเราก็อุบายไปเรื่อยๆหนักเข้าก็กลายว่าอุบายนี่จะกลายเป็นเค้าเรียกว่าอุบายเนี่ยเป็นสัญญาชนิดนึงสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้แล้วมันจะเป็นญาณขึ้นมาทีหลังญาณ นี่เกิดจากสัญญาที่เราปรารภประจำอันนี้เขาเรียกว่าอุบายฉะนั้นคนเราจะเห็นตัวเองทันทีไม่ได้เลยนะต้องมีอุบายหว่านล้อมแล้วจะเห็นได้ทุกคนนะยังไงก็ลองทำดูเนาะก็มีสายเข้ามาอีกจะโยมเที่ยงจังหวัดตากเริ่มทุกโยมเที่ยงครับขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกนะครับเจริญพรเจริญพรผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาผมพิจารณากายเนี่ยขนลุกตลอดเลยนี่มันเป็นอะไรครับไม่เป็นไรหรอกโยมแต่แล้วผมจะฟังในทีวีทีนะผมจะถามไปตลอดไหนข้อแรกผมเวลานั่งเนี่ยขนจะลุกตลอดเลยแล้วก็สองนั่งไปเนี่ยพิจารณากายก็เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนก็โครงกระดูกแล้วมันยังไงล่ะครับผมขอถามสองข้อนี่แหละครับผมจะฟังในทีวีกี่ครับมันฟังชัดดีคือข้อแรกอย่างที่บอกว่านั่งแล้วตัวเราขนลุกเนี่ยบางครั้งเนี่ยขณะที่ขนลุกนั่นเนี่ยเราไม่มีภาพอะไรมันมีสองอย่างนะถ้าเรามีภาพเห็นเราเนี่ยเป็นโครงกระดูกด้วยแล้วขนลุกเนี่ยนั่นก็เป็นปีติอีกแบบหนึ่งแล้วก็ปีติที่เห็นภาพนั้นด้วยแล้วก็ขนลุกด้วยอันนั้นเป็นปีติแบบลักษณะของไปลักษณะของการอบรมไปทางญาณ นะก็เรียกว่าญาณทัศนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นภาพอะไรมีแต่ความว่างแต่ปิติขนลุกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปิติแบบฌานนะคือเราสังเกตว่าฌานเนี่ยจะเป็นปิติไม่มีภาพอะไรมีแต่ความว่างแล้วก็ปิติมาขนลุกขึ้นมาคือไม่มีภาพแล้วนะเขาเรียกว่าฌานนะแต่ถ้าเกิดมีภาพเราซ้อนมาด้วยเห็นภาพของเราด้วยและขณะนั้นก็ปิติขึ้นมาขนลุกเนี่ยเขาเรียกว่าญาณฌานกับญาณมันใกล้เคียงกันมาก
เพราะฌานเนี่ยไม่มีภาพมีแต่ความว่างความเฉยความว่างๆนะแต่ว่าญาณเนี่ยมันต้องมีภาพตัวเองด้วยมันก็เลยว่าต่างกันตรงนี้ฌานกับญาณนี่ต่างกันญาณเนี่ยเขาจะเห็นตัวเองด้วยแล้วก็มีปิติด้วยแต่ฌานเนี่ยเห็นลักษณะไม่เห็นอะไรเห็นแต่ว่างๆแต่มีปิติและปิติคนละอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันนะปิติแบบฌานมันจะแห้งๆหน่อยมันเหมือนจะเบาๆว่างๆแต่ปิติทางฌานนี่มันจะสลดสังเวชเจือเข้าไปความไม่เที่ยงในร่างกายแล้วน้ำตาจะไหลหรือว่าจะร้องไห้สลดสังเวชมันจะเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นแต่ทุกคนก็ต้องฝึกเพราะว่ามันเวลาเราฝึกมันจะคู่กันเลยมันจะไปด้วยกันเลยฌานกับญาณมันจะคู่ตีขนานเราหนักซ้ายจะไปทางญาณหนักขวาจะไปทางฌานเราก็พยายามจะเลี้ยงตัวเองไปทางไหนดีเราก็จะเลี้ยงได้นะเพราะเราเข้าใจเรื่องฌานกับญาณจะเข้าใจหมดเลยฉะนั้นโยมที่ลองดูดิว่าตอนที่ปีติครั้งแรกเนี่ยเรามีภาพกระดูกหรือยังถ้าไม่มีเขาเรียกว่ามันฌานมันเป็นปีติขนลุกได้แต่ถ้าเป็นโกงกระดูกไปด้วยขนลุกไปด้วยอันนั้นคือญาณแต่เราก็รู้ทั้งคู่นะแต่ว่าอยากจะให้หนักกว่ากระดูกก่อนนะรักษากระดูกไว้เรื่อยๆจะดีนะฌานเนี่ยมันจะเกิดมากตามญาณนั่นแหละถ้าญาณได้เนี่ยฌานก็ได้แต่ถ้าฌานได้เนี่ยญาณได้ยากเหมือนกันมันไม่ค่อยมานะยังไงลองถามดูเนาะยังไงก็ถามมาทีเนาะเวลาช่วงแรกของเราก็หมดพอดีนะสาธุชนท่านใดที่จะโทรเข้ามาร่วมในรายการก็เอาไว้ช่วงหน้าเพราะว่าช่วงนี้ต้องพักเบรกประมาณ สัก5นาทีเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระมหาทองรัตน์รัตนวันโนวัดเบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0804557171 0804557171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะในวันเสาร์ที่26สิงหาคมศกนี้พิธีทักษิณานุประทานครบรอบ5ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน
โดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในธรรมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ซ่องของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนมาตอบปัญหาธรรมะสาธุชนท่านใดที่ปฏิบัติแล้วมีติดขัดในการปฏิบัติก็โทรมาปรึกษาธรรมะได้ที่024961163ฝากคำท่านที่024961164ในช่วงนี้ก็มาพบกับพระอาจารย์จรัญทักขยาโนมาตรการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็ มาเจอกันช่วงที่2ของรายการสาธุชนใดมีคำถามก็สอบถามมายังทางรายการของเราแล้วก็คงจะเข้าสู่คำถามมีคำถามมาจากทางบ้านถามว่าการพิจารณาร่างกายตลอดจะดีไหมถ้าจิตเราเห็นร่างกายตลอดจากโยมเฉลิมกะละสินคือเขาต้องการให้เห็นตลอดนั่นเองคือพูดถึงว่าที่อยู่ของจิตเนี่ยถ้ามาอยู่เรามันก็อยู่เขามันเหมือนกับว่าตำแหน่งสองตำแหน่งนะถ้ามาอยู่กับตัวเองก็อยู่กับคนอื่นถ้าเราไม่ชอบคนอื่นเนี่ยคนอื่นมันเป็นอารมณ์เราก็มาอยู่ตัวเองฉะนั้นอยู่ตัวเองเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งถ้าไม่แจ้งมันก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นดีอยู่แล้วการเห็นตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยก็คือเราเห็นแจ้งตัวเรานั่นเองแล้วก็เป็นสมาธิด้วยเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาหลายคนอาจจะคิดว่าอยู่อย่างนั้นก็เป็นการยึดมั่นไม่ใช่ว่ายึดมั่น
นะคนอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าคนยึดมั่นเพราะว่าปัญญาเขาก็มีเครื่องออกอยู่แล้วเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่ไปแต่ไม่ได้ยึดอะไร แต่คนไม่อยู่ต่างหากคนนั้นยึดหมดเลยนะเหมือนคนทั่วไปนะไม่ได้เห็นร่างกายเลยไม่อยู่กับตัวเองเลยมันยึดทั้งนั้นยึดทั้งนั้นเลยนะก็มีสายเข้ามาจากนครราชสีมาเจริญสุขโยมหลุดพอดีใช่หลุดพอดีมีคำถามจากทางบ้านจิตกับเจตสิกข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อที่สองถามว่าญาณสิบประการคืออะไรข้อที่สามถามว่า การรวมจิตเข้านิพพานเข้าอย่างไรจากโยมสุริยะจังหวัดสุรินทร์คือจิตเนี่ยกับเจตสิกเนี่ยก็เรียกว่าจิตก็คือตัวธาตุรู้เจตสิกก็คือการปรุงแต่งของจิตแสดงว่าจิตเนี่ยมีการปรุงแต่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเจตสิกนะเจตสิกหมายถึงว่าการปรุงแต่งหรือสังขารเองเจตสิกธรรมเขาเรียกว่าธรรมที่ปรุงแต่งจิตอีกทีเนี่ยเหมือนกับว่าจิตเนี่ยเหมือนน้ำ เหมือนน้ำเปล่าๆนี่แหละนะจิตก็เป็นเหมือนธาตุรู้น้ำเปล่าๆนี่แต่ถ้าเราเอาเกลือใส่น้ำตาลใส่ในน้ำเขาเรียกว่าน้ำนั้นผสมเกลือผสมน้ำตาลเขาเรียกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งรสการที่เอาสิ่งอื่นมาใส่ในน้ำนั้นเขาเรียกว่าเจตสิกนะเอาอารมณ์มาใส่จิตอจิตไปคว้าอารมณ์มาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจตสิกหมดเลยแต่ว่าตัวจิตเองเนี่ยมันไม่มีอารมณ์อะไรอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะเขาเรียกว่าญาณสิบประการเนี่ยเขาเรียกว่าทศพลญาณเขาเรียกว่าญาณของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมีสิบประการเขาเรียกว่าทศพลและญาณก็คือว่าจะต้องเป็นสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าทุกองค์นะต้องมีเช่น คือจะมาจำได้ไม่ทั้งหมดนะก็เรื่องว่าเรื่องจะเป็นผู้รู้เรื่องทุกอย่างของความเป็นพุทธเจ้ามีสิบอย่างนะแต่จำหัวข้อไม่ได้นะลองไปดูนะในตำราก็มีทศพลญาณเขาเรียกว่าญาณประจำของพุทธเจ้าถ้าใครมีก็คือพุทธเจ้าเลยถ้าพุทธเจ้าต้องมีอย่างนี้ไม่มีคนอื่นที่มีนะนอกจากพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีทศพลญาณนะและการที่ว่าอะไรนะรวบรวมจิตเข้าสู่นิพพานครับรวบรวมจิตเข้าสู่นิพพานเข้าอย่างไรครับคือมันไม่ใช่ว่ารวบรวมจิตให้เข้าสู่นิพพานอย่างที่โยมเข้าใจถ้าจิตเนี่ยละราคะได้ละโทสะได้ละโมหะได้นั่นแหละจิตเข้าถึงนิพพานแต่ถ้าจิตยังละไม่ได้เข้าไม่ได้ไหนเป็นนิพพานไม่ได้ฉะนั้นนิพพานเนี่ยไม่ได้บอกว่าเข้าแบบนั้นนิพพานหมายถึงว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นก็คือนิพพานนั่นเองถ้าไม่สิ้นก็คือไม่ใช่นิพพานนะก็มีได้ไหมเรื่องวัดการโยมวันเพ็ญเจริญลูกโยมวันเพ็ญสวัสดีค่ะพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรหนูจะขอถามสักสองข้อค่ะแล้วหนูจะฟังในทางทีวีอะค่ะข้อหนึ่งหนูขอถามว่าเวลาหนูนั่งสมาธิหนูไม่ได้ร่างมันจะเหมือนสับงกอะเมื่อกี้แล้วก็ข้อสองเวลานั่งไปพิจารณากายแล้วทำไมเมื่อเราคิดไม่ออกอะพอเราคิดได้น้อยเมื่อมันหายไปอะเหมือนความคิดของเรามันไม่มีมันเฉยมันนิ่งแค่นี้นะคะขอพระคุณอาจารย์ทั้งสองลูกนะคะสวัสดีค่ะนะคือเรานั่งครั้งแรกมันก็จะวูบไปเนี่ยมันวูบสองวูบวูบหนึ่งก็คือเหมือนว่าเราเผลอไปมันจะเหมือนว่าวูบที่สองก็คือหมายถึงว่าจิตมันลดฐานะตัวเองจากฐานะที่หยาบหยาบไปสู่ความลึกเข้าไปนะจิตมันจะเป็นวูบหนึ่งก็เป็นได้เขาเรียกเหมือนผวังเนี่ยเหมือนกับว่าตกผวังอะไรนั้นมันจะวูบเข้าไปอันนั้นก็เป็นได้แต่ว่าเราต้องไปตามดูอีกทีว่าตอนที่เราวูบเนี่ยจิตเราปกติหรือว่าตื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรามีอะไรให้ไปเก็บรายละเอียดนั้นอีกทีว่าจิตขณะนั้นน่ะเราเผลอหลับไหมหรือว่าเรายังมีความตื่นตัวหรือว่าตื่นอยู่ไม่ได้หลับแต่มันวูบไปก็ตามดูอีกทีนึง อันนี้คือข้อแรกนะข้อที่สองบอกว่าพิจารณาตัวไปพิจารณาไปสักหน่อยเนี่ยมันค่อยจะหยุดเลยเนี่ยโยมไปให้น้ำหนักของการหยุดมันก็หยุดคือเหมือนว่าเราตอนนี้เราพาจิตไปดูตัวเรานี่เราเดินไปเขาก็ตามหลังมาถ้าเราไปหยุดยืนสักหน่อยเขาก็หยุดต่อเขาก็หยุดเพราะว่าเขาตามเรานำ นี่เราเนี่ยไม่พาเขาคิดมันก็หยุดเดี๋ยวทีโยมไม่พาคิดเนี่ย
ให้ผ่าว่าเนี่ยตับอย่างนี้ตายอย่างนี้ไส้พุงอย่างนี้คนเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันหรือชำแหละอย่างนี้โยมไม่คุยกับจิตมันก็หยุดสิโยมไม่คุยนะโยมคุยมันก็ไม่หยุดมันอยู่ที่เรานะว่าเราคุยไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่หยุดเพราะเขาตามหลังมาเรานำเขาแต่เราไปหยุดซะเขาก็หยุดตามฉะนั้นเราจะว่าที่จิตมันหยุดเนี่ย เพราะเราไปหยุดก่อนเราไม่พาเขาคิดไม่พาพิจารณานั่นเองคิดกับพิจารณาอันเดียวกันนะเพราะโยมไม่หาเรื่องที่จะมาพิจารณาตัวเราไม่คุยอ่ะไม่คุยกับจิตว่าเนี่ยตรงเราเป็นอย่างนี้สมมติรายวันหนึ่งเป็นไงสองวันสำแหละดูที่ตับไตไส้พุงเราอยู่ตรงไหนเอาจิตท่องเที่ยวไปในตัวถ้าเราคุยได้ตลอดมันไม่หยุดโยมนะอยู่ที่เราจะหยุดหรือไม่อยู่ที่เราลองไปทำดูนะก็อย่าหยุดกันแล้วกันพาไปมันก็ไปพาหยุดมันก็หยุดว่างั้นเถอะเราไปหยุดแช่มันก็หยุดหมดเลยเราต้องเอาใหม่แต่ไม่เป็นไรนะการเข้าใจก็ยากอยู่นะก็ค่อยๆเข้าใจกันแล้วกันยังไงพาจิตคิดให้มากในตัวเราเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบโยมนะเพราะทางเส้นนี้มันจะต้องไปด้วยความคิดนะเขาเรียกว่ามรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าธรรมที่ปรุงแต่งมรรคเนี่ยเป็นสังคตธรรมธรรมที่ปรุงแต่งนะแต่นิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งมรรคทางเดินเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่ไปถึงนิพพานก็เลิกปรุงแต่งฉะนั้นระหว่างยังไม่ถึงนิพพานเราต้องปรุงแต่งไปเรื่อยๆแต่ปรุงแต่งแล้วไม่ฟุ้งนะไม่ฟุ้งไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยมีแต่ความสงบความสงบความสว่างปรุงแต่งในตัวเรานะแต่ถ้าปรุงแต่งตัวเขาเนี่ยฟุ้งแน่อย่างนี้ฟุ้งแน่มันไม่เหมือนกันนะปรุงแต่งเขากับปรุงแต่งเรานี่ไม่เหมือนกันนะเอาจิตมาปรุงแต่งตัวเรานี่ยิ่งทำยิ่งสงบนะแต่คนอื่นนี่ยิ่งทำยิ่งฟุ้งไม่ได้คนอื่นนี่ฟุ้งแน่เราจะเหมารวมทั้งหมดว่าไม่ได้ว่าปรุงแต่งที่ฟุ้งหมดไม่ใช่นะปรุงแต่งที่สงบก็มีปรุงแต่งที่ไม่สงบก็มีก็ต้องแยกประเด็นกันนะก็ตอนนี้ก็โยมก็ยังว่างอยู่นะสายก็ยังไม่มีนะก็โทรมาได้เลยระหว่างที่ยังไม่มีสายนี้ก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่าการที่เรามาอบรมมรรคเนี่ยซึ่งเราต้องเข้าใจว่ามรรคกับการทำสมาธินี้ไม่เหมือนกันอย่าคิดว่าทำสมาธินั้นเป็นมรรคแล้วอย่าคิดอย่างนั้นมรรคก็คือมรรคสมาธิคือสมาธินะคนละอย่างกันแต่นักปฏิบัติก็เรียนรู้ทั้งคู่นั่นเองนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะรู้จักสมาธิก่อนก็แน่นอนอยู่แล้วสมาธิเราต้องรู้ก่อน แต่สมาธิของเราเนี่ยถ้าทำอยู่อย่างเดียวนั้นมันก็ไม่ไปถึงไหนถึงเวลาก็มานั่งสมาธินี่ก็นิ่งอยู่แค่นั้น แล้วก็ไปเห็นอะไรก็ไม่เห็นอะไรนิ่งแล้วออกจากสมาธิก็จิตก็ไปสารพัดในอารมณ์ต่างๆแล้วก็มาถึงเวลาก็นั่งอยู่งั้นกี่ปีก็ไม่ก้าวหน้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าทำสมาธิด้านเดียวไม่มีมรรคอันนี้มรรคเนี่ยเขาทำยังไงมรรคนี่เป็นการขยับตัวขึ้นไปจากการที่เราทำสมาธิอีกระดับหนึ่งมรรคเนี่ยหมายถึงว่าการเดินทางที่เข้าสู่พระยาเจ้านะ หมายถึงว่ามรรคนี่หมายถึงว่าเราไม่ได้นิ่งแบบนั้นเราไม่ได้นิ่งแบบสมาธิแต่เราหาทางที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตว่าเมื่อก่อนจิตเนี่ยไปเดินทางไปหาคนอื่นไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจแต่บัดเนี้ยเราจะเอาจิตน่ะมาเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวถึงเท้าเนี่ยสู้นะเอาตัวเราหัวถึงเท้านี่สู้กับทางเส้นเก่าจนกว่าเราจะทำลายทางเส้นเก่าได้สำเร็จนะเดี๋ยวมีท่านจากราชบุรีครับท่านโยมทอมเจริญทุกโยมทอมครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรดูทางรายการโทรทัศน์แล้วก็ชอบใจหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจรัญนี่ท่านอยู่วัดไหนครับท่านอยู่วัดไหนครับความจริงก็เป็นพระวัดสังฆทานนี่แหละนะแต่ว่าบวชแล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่โยมนะบวชแล้วอยู่ที่เชียงใหม่ก็บวชที่นี่ท่านมีแนวทางปฏิบัติอย่างนี้ผมชอบผมก็อยากว่าแล้วเวลานั่งนิรันดร์ตาเราถึงภาพที่ว่าเราต้องการอยากจะรู้เนี่ยเราต้องภาวนาไปด้วยหรือเปล่าครับไม่ต้องภาวนาอะไรไม่ต้องภาวนาเลยให้มองตัวเราเลยให้มองตัวเราแล้วก็หาอุบายมาสมมุติตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเขาเรียกว่าไม่บริกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่มีการบริกรรมคือเวลาเรานั่งเราต้องหลับตาด้วยใช่ไหมนั่งแบบสมาธิ แล้วก็นึกถึงว่าโครงกระดูกเราเป็นอย่างนั้นหรือว่าฟันเราเป็นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมครับหลวงพ่อนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำเดินก็ทำทั้งหมดเลยที่สี่อุปบท
นั่งธรรมดาก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ไม่ใช่นั่งสมาธิทําอย่างเดียวทําได้ทุกอิริยาบถโยมเดินก็ทําได้อันนั้นผมก็พอรู้ก็เวลาเดินไหนเดินแล้วให้นึกถึงว่าเราไปเห็นโครงกระดูกมาแล้วก็นึกถึงไปตลอดไปทําอะไรอะไรอย่างนั้นใช่มั้ยครับหลวงพ่อใช่ใช่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเดินยืนนั่งนอนทําให้หมดเลยทําทุกอย่างทําทุกอิริยาบถอ๋อนึกๆเราก็เหมือนก็ว่าเรานึกถึงว่าไอ้ที่ว่าหลวงพ่อว่าจิตอยู่ข้างนอกหมายความว่าเรามองนึกถึงคนอื่นแล้วมองเห็นหน้าตาคนอื่นนึกถึงเป็นสัญญาความจำอันนั้นเรามานึกถึงในตัวเองใช่มั้ยครับหลวงพ่ออันเดียวกันนั่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละที่มานึกเห็นตัวเองก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าให้เปลี่ยนพรรคเขามาเป็นเราซะให้ได้นะเปลี่ยนเขามาเป็นเราซะเดี๋ยวจะดูจากทีวีครับครับครับหลวงพ่อครับคือความจริงแล้วเนี่ยความเห็นอันนี้เนี่ยมันมีทุกคนอยู่แล้วธรรมชาติของความเห็นก็หมายถึงว่าวันหนึ่งมีแต่คนอื่นมันอยู่ในเราเห็นอยู่ในจิตของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจิตของเราเนี่ยคว้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างคว้าคนอื่นมาเป็นสัญญาความจำเหมือนกัน ว่าเราเคยจำว่าคนเนี้ยเราเคยเจอนะรู้จักนะมันก็จำไว้เขาก็เรียกว่าสัญญาเหมือนกัน แล้วสัญญาเหล่านั้นก็เอามาคิดเวลาคิดก็เราก็เห็นภาพเขาต่อใครต่อใครเต็มอยู่ในจิตเราเป็นธรรมชาติเดียวกันสัญญาอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเป็นทั้ง5เลยเป็นทั้ง4เลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าการที่เอาภาพคนอื่นมานึกเนี่ยเป็นทั้งเวทนาเป็นทั้งสัญญาเป็นทั้งสังขารวิญญาณแต่เรามาพิจารณาตัวเองเนี่ยธรรมชาติเดียวกันเปลี่ยนจากภาพเขามาเป็นภาพเราย้ายเนี่ยย้ายภาพนั้นมาอยู่ที่เราแล้วจิตมันจะสว่างสวัยไปหมดเลยแล้วต่อไปภาพเขาก็จะหายไปแล้วภาพเขาก็จะหายไปเลยมีแต่ภาพเราเนี่ยเต็มไปหมดมีแต่ภาพเราอย่างเงี้ยมีสร้างจากสุริยมสุริยะเจริญทุกโยมสุริยะครับก็มารับการหลวงพ่อทั้งสองครับเจริญพรนานแล้วไม่ได้โทรมาคุยด้วยนานแล้วเนาะมาเป็นไงบ้างนานแล้วฮะคนเก่าๆเดี๋ยวนี้ไม่มีใครโทรมาถามปัญหาเลยครับหลวงพ่ออย่างคุณรวงพึ่งลุงอะไรลุงพิพิธนุโลกอย่างเงี้ยหายเงียบเลยก็คนเก่าๆก็คงจะมีเป็นเครื่องดูบ้างแล้วมั้งครับอบรมอินทรีย์แล้วหายเงียบเลยก็คงจะไม่มีใครมีปัญหาถามเลยครับคงจะเข้าใจหมดนะดูๆแล้วเข้าใจเพราะว่าเขาถามมาเยอะผมอยากให้หลวงพ่อเทศลง YouTube เรื่องไอ้สิริมานนท์นะสูตรสิริมานนท์นะสูตรนะครับอยากให้ลง YouTube ก็ผมจะดู YouTube ประจำเลยก็จะตอนนี้ไม่ค่อยก็เป็นนักศึกษาในรายการนะฮะส่วนมากแล้วก็จะคล้ายกัน YouTube มากกว่าครับเนาะ YouTube มากกว่าง่ายกว่าเนาะสะดวกกว่าเยอะตอนนี้สื่อกว่าสะดวกกว่าเยอะครับผมขอร่วมรายการแค่นี้แล้วครับสาธุนะขอบคุณหลวงพ่อยังสูงครับสาธุสาธุก็เรื่องที่นี้คลิมานนท์สูตรท่านก็กล่าวถึงว่าเขาเรียกว่า32โกฏธาตุก็คือในตัวเรานี่เองถ้าใครเห็นตัวเองก็คือทุกอย่างก็จบในที่นั้นแต่คนเราเนี่ยมันไม่เห็นบางคนบอกว่าไม่ต้องเห็นหรอกเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เที่ยงไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีอุบายออกคือยังไงเราก็รู้อยู่แล้วไม่เที่ยงก็จริงแต่เราก็ต้องเห็นถ้าไม่เห็นนี่มันแก้กิเลสไม่ได้โยมเห็นในที่นี้ก็คือเห็นด้วยตาในไม่ใช่ตานอกตานอกทุกคนเห็นอยู่แล้วแต่ทำไมทุกคนน่ะมันละกิเลสไม่ได้เราละไม่ได้หรอกตานอกแต่ตาในทุกคนไม่เห็นหรอกนอกจากคนอบรมมรรคเท่านั้นแหละทีนี้เมื่อเราอบรมไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดสะสมไว้พอกพูนไว้จนกระตัวเรานี่สว่างสวัยไปหมดมันเห็นตัวเองไปหมดก็เข้าใจเลยว่า ตัวเราไม่มีอะไรความจิตเข้าใจมาก่อนนะแต่มันไม่เห็นแจ้งมันก็ไม่ยอมจนจิตของเรายอมรับนะยอมรับว่าถ้าเราไม่มีอะไรเราจะไปคิดทำไมเมื่อคิดทำไมคิดแล้วก็ทุกข์นั่นคือความเป็นอวิชชาฉะนั้นจิตมันก็เลยปิดตัวเองลงทำให้จิตเราหลุดออกมาตอนนี้ตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวเราอยู่นั่นฉะนั้นจะเป็นสมาธิแบบนี้นะเป็นได้ไหมจังหวัดชัยภูมิลินเจริญทุกยมลินเจริญพรยมลินโชคกับข้าวผ่ายจานยังสูงผ่ายจานเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยหายไปนานเหมือนกันอยากถามผ่ายจานว่ายมทำไมเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบ
เป็นโครงกระดูกเป็นมดกระโหลกที่ซากอะไรอย่างนี้เห็นมดต่างกายเลยเนี่ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละตอนนี้มันคงอยากเปลี่ยนแบบเป็นขึ้นอืดขึ้นท้องนี่นะพระอาจารย์อย่างนั้นแหละไม่เป็นไรอย่างนั้นแหละมันถูกไหมแต่กระสุนลดหดหูบางครั้งก็มันหยุดร้องไห้เป็นนานแน่แต่เดี๋ยวนี้ก็ร้องไห้อยู่เป็นบางครั้งบางคราวอย่างนี้พระอาจารย์ก็อย่างนั้นแหละโยมอย่างนั้นถูกหมดแล้วโยมตามอย่างนั้นแหละโยมก็คิดตามพระอาจารย์ตลอดนั่นแหละเพราะว่าไม่เคยสาธุไปอ๋อไม่ได้โทรมาพูดไม่ค่อยจริงแล้วเจ้าก็เริ่มปฏิบัติง่ายขึ้นนั่นแหละอาจารย์ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นค่อยปรับสภาพใช่ตะก่อนพระอาจารย์บอกว่าให้ดูเอ้ยยากมากอะไรแล้วก็มันคือก็ไม่รู้หรอกโง่มากๆเลยไม่เป็นไรแต่ตอนนี้รู้สึกมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอาจารย์ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะโยมดีขึ้นเรื่อยนี่คือเด็กการอะไรบางครั้งกิเลสมันก็มีอยู่แต่ว่าก็เบาบางไปเยอะค่อยๆเบาเนี่ยขนาดเราเห็นอย่างนั้นมากมายนะกิเลสมันยังมีอยู่เลยโยมก็กลัวอยู่เดินไม่ได้ก็อาจารย์กระดูกทับเส้นเห็นนี่กระดูกทับเส้นรถเกิดอุบัติเหตุก็เลยเป็นมาตลอดโยมทุกครั้งคือเคยฟังอาจารย์ทางทีวีโยมถามจบแล้วว่าโยมที่เคยฟังอาจารย์ทางทีวีทีนี้ทำไมยังโยมก็ไม่ได้เดินนะพระอาจารย์โยมก็ปฏิบัติที่ใจอย่างเดียวได้แล้วก็นั่งบ้างแล้วก็เดินในที่ปกติบ้างอะไรอย่างเนี้ยไปแบบในที่ปกตินะแต่ว่าบางคืนบางครั้งโยมก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิประมาณ2-3แล้วจะสะดวกปี3บ้างบางแบบมันนอนแล้วก็มองพิจารณาร่างกายไปอะไรไปอย่างนี้มันจะถูกไหมอาจารย์ได้หมดนะโยมได้หมดอ่ะถ้าว่าความรู้สึกว่ามันเมื่อพระอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นกับโยมไม่รู้บางครั้งเมื่อคิดมาเตือนบอกว่าโยมคงจะยืนมาได้นานแล้วมันบอกโยมแบบนี้นะมาคิดนึงก็บอกว่ายิ่งมาได้นานแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะบางทีอยากสั่งลาอะไรแต่ก็ลูกก็ล้างอย่างนี้นะพระอาจารย์แล้วก็ถ้าสลดหดหูน้ำตาก็ไหลแล้วไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วบางครั้งเมื่อมันรั่วอะไรหลายๆอย่างพระอาจารย์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ว่าอีชานตะกอนชานเยอะแต่เดี๋ยวนี้ลดลงเยอะแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวว่าวันนี้ก็ความรู้สึกว่าแบบไม่อยากรู้อยากเห็นแต่เมื่อมันรู้มันคิดนะบาดจานมันลุกเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่จริงๆนะมันคิดกับลูกนะมันไม่ลุกเกิดอะไรขึ้นโยมก็ไม่รู้มันอยากใครรู้อะไรไปหลายๆไปยังไงนะบาดจานมันคิดใครๆคือมันเจ๋งใครไม่รู้จะเป็นปัญญาไม่รู้จะเป็นอะไรโยมก็ไม่เข้าใจมันกันแล้วบาดจานมันเป็นยังไงนะโยมเป็นยังไงนะมันเป็นแบบเหมือนอะไรนะมันว่ามันอยากให้โลกโยมน่ะรู้มันเกิดปัญญาขึ้นยังไงก็ไม่ทราบเลยพระอาจารย์มันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละแต่ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะน่ะปัญญานั่นแหละโยมปัญญามันดีขึ้นปัญญาเชิงพระอาจารย์โยมอ่ะเงื่อนมันใช้ไม่บางครั้งก็ว่าคิดมันหลอกมองโยมไปโง่มาตั้งนานวายโยมดีดีพระอาจารย์ว่าโง่มาตั้งนานมันทำอะไรอยู่มันจะโง่ปัญญาเกิดแล้วทำไมยังไม่รู้โง่มาตั้งนานร่างกายเดินไปเดินมาไม่เงื่อนร่างกายที่พระอาจารย์ตอนนี้เงื่อนจากศพหนึ่งวันสองทั้งวันทั้งคืนเลยบางครั้งโยมก็ร้องไห้ทั้งวันเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากร้องไห้แต่ว่ามันไม่ร้องไห้มันตัดทอนน่ะแต่มันเป็นในใจนะมันเป็นแบบโอ้ไม่รู้จิตบอกพระอาจารย์ยังไงดีมันเป็นปัญญาโยมมันเป็นปัญญานั่นแหละโยมอยากจะถามพระอาจารย์แบบนี้แหละนี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นกับโยมมันคือมันอยากรู้อะไรไปรู้ล่วงหน้าไปยังไงกับพระอาจารย์คือรู้ล่วงหน้ารู้อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตที่มันรู้ได้โยมมันเป็นมันซ้อนๆกันนั่นแหละนี่แหละโยมสงสัยตรงนี้เลยโยมอยากรู้อยากพิจารณาร่างกายอย่างเดียวนะพระอาจารย์แต่ว่า
มันเริ่มอยากให้มันลูกไหมอะไรแบบนั่งอกนาเลยนะอาจารย์เนี่ยคือมันมีบ้างรู้ล่วงหน้ารู้อะไรเพราะว่ามันเป็นฌานกับญาณมันคู่กันไปมันจะเป็นนี่ถ้าอาจารย์บอกว่าไม่ให้ลูกยกเข้ามาหยาบลูกเสร็จเมื่อเข้ามาเตือนบอกอะไรบอกอู้ยมเยอะแยะไปหมดเลยขนาดยมคนโง่แสนโง่บางครั้งยมก็อาจารย์ถ้ายมพูดอะไรร่วงเกินยมขอประมาณล้านทูลอาจารย์ยังสูงเราสายคนจะหลุดไปคือการพิจารณาตัวมากๆเนี่ยมันเป็นทั้งฌานทั้งญาณด้วยกันเราสังเกตอย่างไรสังเกตตรงที่ว่าเห็นตัวเองอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นญาณแต่ขณะเดียวกันการใส่ใจในความเห็นในตัวเราน้อยลงมันไปใส่ใจในแสงสว่างมากขึ้นมันจะเป็นฌานฌานพูดง่ายๆคือสนใจในความว่างใส่ใจในความว่างมากก็จะเป็นฌานแต่ถ้าญาณเนี่ยใส่ใจในการเห็นอวัยวะของเรามันก็จะไปทางญาณนั้นมันจะคู่กันพอดีแหละบางครั้งเนี่ยจิตเราเนี่ยก็จะมีความรู้ล่วงหน้าเสียงมันก็จะบอกภาพมันก็จะเห็นขึ้นมามีเป็นบางครั้งว่าอันนั้นจะเกิดนะอันนี้จะเกิดเราก็รับรู้ไว้อย่างเดียวรับรู้ไว้แต่ว่าไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้มันโผล่มาเป็นบางครั้งอยู่เลยเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ยังไงร่างกายปัจจุบันของเรานั้นเป็นเรื่องมาตรฐานนะคือเราสามารถที่จะยังไงอ่ะเราสามารถจะคอนโทรลได้นะบังคับได้ให้อยู่ในความควบคุมของเราอยู่ตลอดรู้ล่วงหน้าเขาจะพูดยังไงว่าเราอยู่ได้ไม่นานนะเราอาจจะลาโลกแล้วนะก็รับรู้ไว้นะรับรู้ไว้เพราะทุกคนเกิดมาก็จะเป็นหมดเราก็รับฟังไว้นะแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็รับฟังไว้เพราะว่าจิตมันก็เป็นความเป็นทิพย์เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันจะมีในนักปฏิบัติอยู่เรื่อยแหละแต่ยังไงเราก็เร่งว่าก่อนที่เราจะละในโลกนี้เนี่ยเราต้องได้ธรรมะมากกว่านี้ให้เห็นแจ้งกว่านี้กิเลสให้ลดน้อยกว่านี้นะเราก็ฝึกฝนนะสติปัญญาเราก็มีมากขึ้นนั่นแหละจริงอยู่เราอาจจะคิดว่าเมื่อเราเห็นตรงนี้ได้เนี่ยเราก็คิดว่าคนเก่าหรือว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนโง่มากธรรมดาก็คนเราก็โง่มาก่อนทั้งนั้นแหละนะทุกคนก็โง่กันทั้งนั้นแหละไม่ใช่โยมคนเดียวแต่เมื่อเราเห็นความโง่ความฉลาดก็มาพร้อมกันนะมันมาพร้อมกันการเห็นตัวเองโง่นั่นคือจะฉลาดขึ้นมาแต่ถ้าคนไหนไม่เห็นความโง่ตัวเองความฉลาดยังไม่ขึ้นมาหรอกยังไม่เกิดยังคิดว่าตัวเองโง่ยังคิดตัวเองฉลาดอยู่ทั้งที่ตัวเองโง่แต่ถ้าคนไหนเห็นตัวเองโง่คนนั้นฉลาดขึ้นบ้างแล้วเขาเรียกว่ามันพัฒนาขึ้นมาด้านจิตใจถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรสิ่งเหล่านี้น่ะจะเป็นการที่เราจะเข้าใจถึงแม้ว่าเราจะพูดไม่เป็นหรือว่าภาษาที่สื่อมาไม่สามารถจะออกมาเป็นภาษาพูดแต่ว่าภาษาใจเราเข้าใจว่าเราถูกพัฒนาขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นเราก็มั่นใจแล้วว่ารู้สึกมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราก็พอใจละนะยังไงให้กำลังใจนะโยมลินเนาะดีมีใช่มันจะปฐุมจากโยมเปรมฤดีเจริญทุกโยมเปรมฤดีอาการนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์นะคะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะโยมโยมมีปัญหาสงสัยจะมาถามหลวงพ่อนิดนึงอะค่ะคือโยมตอนนี้โยมไม่เคยนั่งสมาธิอะค่ะโยมทำแบบที่หลวงพ่อบอกอะค่ะก็คือใช้พิจารณาเอาอะค่ะถ้าโยมทำอะไรหรือว่าวันทำอะไรโยมไม่ได้นั่งพิจารณาเป็นอสุภะหรืออะไรโยมก็จะเอาใจมาอยู่ที่กายอย่างเงี้ยตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็พอสงมันมีวันนึงมันคืนนึงเมื่อคืนก่อนอะโยมนอนอะนอนก็เริ่มนอนแล้วเริ่มพิจารณาว่าจะมองกายว่านี่เป็นกระดูกนี่เป็นอะไรเนี่ยฮะแล้วพอดีโยมอะได้ยินเสียงอะเหมือนเสียงอะไรโยมก็ไม่รู้เสียงอะไรอะมันมากรุ่งๆอยู่ตรงหูอะได้ยินชัดมากเลยอะแล้วก็เหมือนว่ามีไม่รู้คล้ายๆพวกแมลงหรือพวกอะไรหรือสัตว์อะไรจำพวกงั้นหรือเปล่าไปโยมก็ไม่แน่ใจเสียงมันดังๆอ่ะแล้วมันก็มาอยู่ที่ตรงหูอ่ะโยมเฮ้ยฟังว่าเสียงอะไรแล้วเสร็จแล้วโยมก็นั่งฟังสักพักนึงโยมก็เลยคิดเอางี้ละกันโยมก็เลยกำหนดจิตบอกว่าโยมท่านโยมมีบุญอะไรอ่ะโยมขอแผ่บุญกุศลให้นะแล้วขอให้ถ้าได้รับบุญแล้วเงี้ยให้เสียงนั้นหายไปสู่ในภพภูมิใหม่ที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยโยมก็ที่ฐานจิตแบบเนี้ยค่ะแล้วสักพักนึงอ่ะ
เสียงก็ค่อยๆถอยเหมือนถอยไปไกลๆอ่ะแล้วก็จะหายไปเลยซึ่งโยมก็สงสัยว่าเนี่ยมันเป็นจริงหรือมันเป็นสิ่งที่เขามาขอบุญเราใช่หรือเปล่าแล้วมันเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าโยมเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากอ่ะหลายครั้งแล้วอ่ะค่ะมันจะเป็นบ่อยอ่ะทำไมแบบเขาจะมาหาขอบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะคือเป็นอย่างเงี้ยแล้วโยมก็กำหนดจิตพอกำหนดปุ๊บแต่มันเสียงก็จะถอยไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้หายไปทันทีอ่ะมันเหมือนค่อยๆถอยไปไกลๆอ่ะแล้วค่อยๆหายไปหลายครั้งเลยอะค่ะแล้วแต่ถ้าโยมไม่กำหนดจิตอ่ะโยมก็จะได้ยินเสียงอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอกำหนดจิตปุ๊บมันก็จะหายทำให้ตรงเนี้ยโยมก็สงสัยว่ากำหนดปุ๊บเสียงก็จะหายตามที่โยมขอบอกว่าถ้าเกิดว่าใช่มารับขอบุญกุศลก็ขอให้รับแล้วขอให้ไปเสียงจนหายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นหลายครั้งมากเลยค่ะโยมก็สงสัยว่าใช่หรือเปล่าแล้วทำไมโยมเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะคือกราบเรียนถามตรงนี้กับหลวงพ่อค่ะค่ะกราบขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีนะคะคือการทำกรรมฐานเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ต้องมีเซนส์หลายๆอย่างเพราะว่าเราเริ่มเข้าสู่ความเป็นสมาธิเนี่ยมันจะสัมผัสไปหลายๆอย่างนะก็มันก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราหายก็ใช้ได้แล้วนะหรือเขาจะมาอยู่เรื่อยก็ไม่เป็นไรให้อยู่เรื่อยเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความลึกลับนะมันไม่ใช่ที่เราจะเห็นด้วยตานอกมันเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นแต่ละคนสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันนะจะเป็นกันทุกคนก็ไม่ใช่เป็นคนละรูปแบบต่างๆกันไปแต่ละคนบุญเพก็สร้างมาต่างๆกันแต่ว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือการเราทำกรรมฐานนี่แหละจะเป็นการผลิตบุญกุศลขึ้นมาเมื่อเรามีบุญขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เหมือนก็ว่า เหมือนคนมีเงินนะใครๆก็อยากเข้าไปหานะเหมือนกับคนมีบุญนั่นเนี่ยใครๆก็อยากจะเข้ามาแต่นี่ว่าบางครั้งสิ่งเหล่านั้นอาจจะเกี่ยวพันกับเราหลายอย่างเราก็ให้ไปนะให้ไปหายก็ถือว่าดีอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปอะไรมากมายกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่มาก็ได้ถ้าเลยก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราเองไม่มีตัวบุญให้เขาแต่เราจะไปใช้กรรมเขาก็ได้แต่ตอนนี้การให้บุญอย่างนี้กรรมทั้งหมดก็จะเบาบางอาจจะมีการสร้างกรรมสร้างอะไรกันมาก็มีได้ก็ทำให้เราเนี่ยเบาบางไปเมื่อผ่อนคลายหรือว่ามีการให้บุญกุศลเหล่านี้ก็ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าละความที่จะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันได้แต่ว่าบุญของเขายังไม่พอก็ให้ไปก่อนนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นได้โยมเราก็ไม่อยากจะตอบทันทีว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เห็นว่าการแก้ไขอย่างนี้มีผลทำให้เราดีขึ้นก็แก้อย่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เล่นลับโยมมันก็เยอะนะหลายคนก็เป็นแต่รูปแบบต่างๆกันไปขนาดคนที่บางคนเขาก็เล่าสารพัดว่าเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้ก็เป็นได้เพราะว่ามันซับซ้อนไปหมดนะในชีวิตที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปหมดหลายอย่างทำให้เราเนี่ยมีการเกี่ยวข้องหลายอย่างนะก็ไม่เป็นไรนะโยมขอว่าโยมหาทางออกอย่างนั้นดีก็เอาอย่างนั้นกันแล้วกันเนาะขอตอบแค่นี้เนาะท่านมีคำถามมาจากโยมสังวานจังหวัดขอนแก่นนะธรรมโยมนั่งพิจารณาร่างกายให้ร่างตัวเองตายไปแล้วทำถูกไหมคะคือถ้าเรานึกเนี่ยต้องนึกอยู่บนร่างจริงเรานะถ้าเรานึกร่างเนี่ยร่างจริงอยู่ที่หนึ่งร่างอีกร่างหนึ่งเราสมมติขึ้นมามันเหมือนกับว่าร่างหนึ่งไปดูร่างหนึ่งเมื่อเรามีสองร่างว่ากันเถอะถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าเลื่อนลอยนะสมมติว่าตัวเราอยู่นี่แล้วเห็นตัวเราอีกร่างหนึ่งกำลังนอนตายอยู่ขึ้นอืดอยู่เนี่ยอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นการสร้างภาพขึ้นมาจะว่านิมิตก็ใช่อย่างนั้นนะแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ยังไม่ดีที่สุดนะดีระดับหนึ่งแต่ถ้าจะดีที่สุดคือเห็นร่างจริงจะดีที่สุดร่างแท้ๆของเราร่างเดียวเท่านั้นนะเขาเรียกว่าถ้าเห็นร่างเราอีกร่างหนึ่งเขาเรียกว่าร่างนั้นยังเป็นสัญญาอยู่นะแต่ถ้าเราเห็นร่างเดียวของเราจริงๆเนี่ยนั่นคือปัญญาแท้นั่นคือเป็นปัญญาที่แท้จริงนะยังถ้าเป็นสองร่างเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาทั้งยังเป็นสัญญาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักปฏิบัติก็ลองผิดลองถูกก็เอาไปก่อนไม่เป็นไรแต่ยังไงขอให้เหลือร่างเดียวดีที่สุดถ้าร่างเดียวนั้นถือว่าเราเป็นปัญญา
นะไม่ใช่สัญญาแต่ถ้าโยมเห็นอยู่ลักษณะเหมือนกับว่าร่างจริงอยู่ที่หนึ่งร่างนั้นอีกที่หนึ่งยังเป็นสัญญาอยู่แต่ว่าจะผิดทีเดียวก็ไม่เชิงแต่เพียงแต่ว่าดีแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดดีที่สุดคือร่างจริงร่างเดียวนะร่างเดียวนะแต่ว่าทุกคนก็ทำไปก่อนนะทำไปก่อนทั้งสองบ้างทั้งร่างเดียวบ้างก็เอาไปก่อนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่ามันเป็นร่างเรานั่นแหละแต่ว่าให้พิจารณาในรูปแบบต่างๆของอุบายที่เราตั้งไว้ก็ถือว่าใช้ได้หมดนะตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะก็โทรมาได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็จะขอพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่า การปฏิบัตินี่มี2แบบแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าคนไหนที่ทำสมาธิมามากนิ่งมากเนี่ยเวลาเราออกจากสมาธิเนี่ยให้เรามาฉวยโอกาสอย่าปล่อยจิตไปเอามาพิจารณาร่างกายเลยถ้าปล่อยไปก็ไปหาคนอื่นก็ทิ้งขว้างเปล่าๆนะอย่าปล่อยจิตเวลาเข้าไปเวลาออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าเราพิจารณาหัวเท้าอยู่อย่างนั้นเวลาเหนื่อยก็เข้าไปสำหรับคนที่จะเอาสมาธิควบคู่ก็ทำแบบนั้นไปถือว่าเราถนัดอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นขออย่างเดียวคือต้องพิจารณากายไม่ว่าคนในจริตไหนก็แล้วแต่นี่คือวิธีที่หนึ่งคนที่เคยทำสมาธิมาแล้วก็อยากเอาสมาธิไปด้วยเนี่ยไปด้วยการคู่กันก็ได้นะอันนี้คือเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกมาอย่าปล่อยให้จิตออกข้างนอกถ้าออกไปเนี่ยมันจะเลอะเทอะไปหมดเลยมันเป็นจิตที่ไม่ได้ถูกการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะนี่คือวิธีข้อที่หนึ่งส่วนพิธีข้อที่สองนี่เดี๋ยวเอาสายก่อนเนาะสายเข้ามาพอดีโยมทัศน์กับกทม.เริ่มทุกโยมทัศน์กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรที่เคยในงานกับอาจารย์ว่าเป็นคนกลัวผีแล้วท่านก็แนะนำว่าให้ปฏิบัติพิจารณาเล็บนิ้วมือนะคะก็เท่าที่หลังจากที่ได้รับให้การพิจารณานะคะก็ดูเห็นเล็บตัวเองหาเล็บนิ้วมือพิจารณาจากสั้นไปว่ามันสั้นแล้วก็ยาวสะอาดแล้วก็สกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูไปจนเห็นว่าเล็บหลุดแล้วเห็นเนื้อแล้วก็เห็นเอ็นแล้วก็เห็นกระดูกนะคะก็ตั้งแต่ปฏิบัติมาก็รู้สึกว่าจิตมันจะสงบมากขึ้นนั่นนะคะแล้วก็วางอารมณ์ได้เร็วนะคะคือไม่ถึงพอรู้ว่าเราจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกับเรารับรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็เราก็พิจารณาอย่างนี้ทุกวันน่ะนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแล้วก็แนวทางการปฏิบัติขั้นต่อไปต้องเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อสองที่ว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอะค่ะอยากให้ท่านพระอาจารย์อธิบายอะค่ะกราบนมัสการค่ะก็คือการพิจารณากายเนี่ยโยมก็เป็นคนกลัวผีแต่หลายคนก็คงจะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนไหนก็กลัวทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่กลัวแต่ทีนี้ว่าการพิจารณาตัวบ่อยๆเนี่ยความกลัวมักจะลดลงก็คือการพิจารณาตัวเป็นอสุภะนี่เองแล้วก็การพิจารณาตัวนิยมก็ได้แง่มุมว่าให้พิจารณาที่เล็บแล้วก็ลึกไปคือร่างกายของเราเนี่ยเราจะเจาะตรงไหนก็ได้ให้เป็นอุบายเริ่มแรกของเราเจาะที่ฟันก็ได้เล็บก็ได้ฟันหนังขนตัวเรากระดูกเนื้อเส้นอะไรก็ได้ขอให้เราจับชั้นอย่างหนึ่งนะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันท่านนิยมก็จับไล่ไปทางเล็บเนี่ยก็ลึกไปแล้วจิตเราจะสงบทันทีเลยเพราะจิตเราอยู่ตัวเนี่ยไม่มีเลยนะที่จะฟุ้งนะสงบเลยที่มันไม่สงบก็คือมันนอนออกนอกตัวนั่นเองเราสังเกตให้ดีนะว่าก่อนที่เราไม่ทำนะพิจารณานะจิตเราเป็นสภาพใดเมื่อเรามาพิจารณาแล้วจิตเราจะเป็นสภาพใดเราก็จะหาข้อแตกต่างได้ชัดว่าจิตเราสงบลงเย็นลงแล้วก็มีความสุขขึ้นนะแล้วก็เราก็เริ่มจะเรียนรู้ร่างกายสังขารร่างกายของเราว่าโอ้ของเราไม่มีอะไรมีแต่ของเน่าๆมีแต่สิ่งปฏิกูลเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ขอแนะนำว่าให้เห็นมากขึ้นจนกว่าเราเห็นทั้งล่างแล้วรักษาความเห็นไว้เสมออย่าให้หลุดตั้งใหม่นี่คือขั้นตอนต่อไปคือทำให้มากๆแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หลุดก็ตั้งใหม่จนกว่าเราจะไม่หลุดนะแล้วก็ให้เห็นทั่วร่างกายไม่มีข้อยกเว้นตรงไหน
เราจอดตรงไหนก่อนเอาตรงนั้นก่อนส่วนยังไม่เห็นไม่เป็นไรค่อยๆไล่ไปให้มันกินพื้นที่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วร่างกายแล้วก็ให้มันมั่นคงให้มันไม่หลุดไปไหนนั่นคือการชัยชนะนะอันนี้ก็ข้อที่1นะข้อที่2ก็คือมรรคผลมรรค4ผล4ก็หมายถึงการบรรลุธรรมที่ว่าเป็นคู่ๆนะก็เรียกว่าอย่างโสดาเนี่ยเค้าเรียกว่าโสดาปัตติมรรคคือกำลังเป็นผู้กระทำอยู่แล้วก็เป็นโสดาปัตติผลเป็นผู้บรรลุแล้วนะมรรคผลเนี่ยเหมือนกับว่ามรรคก็เหมือนว่าที่นะผลก็หมายถึงว่าได้แล้วนั่นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่คู่หนึ่งนะสกิทาคามรรคสกิทาผลคู่หนึ่งแล้วก็อนาคามรรคอนาคผลคู่หนึ่งแล้วก็อรหันตมรรคอรหันตผลก็คือคู่หนึ่งนะก็เรียกว่ามรรคสี่นะมรรคสี่ผลสี่ก็เรียกว่ามรรคก็คือกำลังทำอยู่ผลก็คือได้แล้วแล้วก็สุดท้ายก็นิพพานนิพพานก็คือพระเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะอันนี้ก็จะกล่าวกันเป็นทั่วไปว่ามรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเมื่อถึงเป็นพระอรหันต์ก็คือนิพพานนั่นเองขอตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามรออยู่จะโยมนงนุษย์ถามว่าสังโยชน์สิบไม่ความว่าอย่างไรจากจังหวัดนั้น คือสังโยชน์สิบเนี่ยก็คือว่าสังโยชน์ก็คือเครื่องร้อยรัดนะเครื่องที่เราจะเป็นเครื่องวัดของการละนะสังโยชน์ก็คือการละสังโยชน์ได้เท่าไหร่ล่ะเราก็หมายถึงขั้นไหนนั่นเองเช่นว่าเราละสังโยชน์ได้3เราก็คือพระโสดาบันก็คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสอันนี้ก็เรียกว่าสังโยชน์ละ3ข้อนี้ก็คือโสดาบันนะแล้วก็ละ3ข้อนี้ให้ละเอียดขึ้นไปอีกละเอียดกว่าปานีตกว่าเนี่ยก็เป็นสกิทาคามีนะเขาเรียกว่าสังโยชน์3เหมือนกันแต่ละเอียดกว่าแล้วก็เมื่อละได้เพิ่มอีก2ข้อเป็น5ก็คือพระอนาคามีนะก็คือกามฉันทะพยาบาทละได้อีกแล้วก็จาก1ถึง5เนี่ยเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำเขาเรียกว่าโอลัมพาคิยะสังโยชน์แล้วก็อีก5ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องสูงก็มีอีก5ก็ เรียกว่านะอุทังภาคิยะสังโยชน์นะเขาเรียกว่าอันนั้นจะเป็นเรื่องของจิตอย่างเดียวเขาเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะก็คือเรื่องรูปฌานอรูปฌานติดไหมยึดมั่นในฌานว่าเป็นนิพพานไหมแล้วก็อุทจจะความฟุ้งลักษณะเหมือนว่าฟุ้งอยู่ในธรรมฟุ้งอยู่ในสมาธินั้นไหมว่าความฟุ้งนั้นฟุ้งอยู่ภายในยังหาทางออกไม่ได้มานะอวิชชาอันนี้ก็เรียกว่า5อย่างอันนั้นเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องบน5ข้างล่าง5ข้างบน5ก็คือ10นะอันนี้เขาเรียกว่าสังโยชน์ก็คือเป็นขั้นของการละของพระยะเจ้านะใครละได้ขนาดไหนอยู่ขั้นไหนก็เอาสังโยชน์เป็นตัววัดนะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีโยมส่วนจากสระแก้วถามว่าคนที่ชอบเล่นการพนันถ้าทำบุญจะได้บุญไหมคะแล้วต้องทำบุญอย่างไรถึงจะได้บุญคือตอนที่เขาเล่นก็บาปตอนที่เขาทำบุญก็ได้บุญบุญกับบาปก็ผสมกันไปนะเดี๋ยวตอนไหนเวลาไหนทำบุญวันนั้นเวลานั้นก็ได้บุญไปเวลาไหนทำตอนไหนทำบาปเวลานั้นก็ได้บาปฉะนั้นบนเราก็ฆ่ากันไปฉะนั้นคนเรามีทั้งบุญทั้งบาปแต่ถ้าคนไหนบาปไม่ทำแต่บุญก็ได้ตลอดแต่คนไหนทิ้งบุญได้แต่บาปก็ได้บาปตลอดอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าใครจะทำฝ่ายไหนมากฝ่ายนั้นก็มากหรือทำผสมผสานไปก็ได้ผสมผสานก็เรียกว่าข้าวดำกับข้าวขาวก็ผสมกันไปแต่ถ้าขาวก็ขาวเลยข้าวดำก็ดำเลยก็ว่ากันไปฉะนั้นบุญอะไรได้มากก็บุญก็บุญทานบุญศีลบุญภาวนามากที่สุดก็คือบุญภาวนาเองนะเขาเรียกว่าบุญที่หัวใจเลยแหละเจาะที่ใจเลยแหละเขาเรียกว่าใจเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาทั้งหมดเราเจาะที่ใจได้ก็เป็นบุญสูงสุดนั่นเองนะแต่บุญอื่นก็ทำไปตามนั้นนะแต่บุญอื่นเนี่ยยังไงเราก็ บุญทานแล้วก็ให้ตามภาษาที่พอมีบุญศีลเราก็รักษาหน่อยแต่ยังไงถ้าใจไม่ภาวนาเนี่ยมันก็ไปยากเหมือนกันสิ่งเหล่านั้นก็จะไปยากเหมือนกันเพราะว่าบุญทานบุญศีลนี้ก็จะก่อยไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่มีภาวนาช่วยแต่ตัวภาวนาถ้าเราทำเนี่ยมันจะช่วยทุกตัวเลยนะทำให้เราเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเลยได้ดีกว่านะแต่ว่าทุกคนก็ต้องไปทั้ง3บุญนั่นแหละนะ
ก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็ยังพูดครั้งเมื่อกี้นะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็ใครถามมาก็ได้พูดเมื่อกี้ค้างไว้ว่าขั้นตอนที่สองวิธีที่สองคือวิธีที่หนึ่งก่อนย้ำอีกทีหนึ่งว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยคนที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าคนไหนหนักสมาธิมาเนี่ยเราก็ใช้สมาธินั่นแหละเป็นบาดฐานของการพิจารณาว่างๆก็ออกมาจากสมาธิก็พิจารณาตัวเราแล้วก็เหนื่อยก็เข้าไปพักออกมาก็พิจารณาตัวเราอันนี้ก็วิธีนี้ก็ถนัดอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาตามแต่วิธีที่สองเนี่ยคนไหนที่ยังไม่ได้สมาธิหรือได้แล้วมันหายไปแล้วสมาธิฌานเนี่ยมันหายไปแล้วแล้วทำยากหรือตัวเองเนี่ยไม่ต้องการเอามาให้พิจารณาไปเลยให้พิจารณาไปเลยเดี๋ยวตอนที่พิจารณาครั้งแรกเนี่ยไม่มีสมาธิก็จริงเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีขึ้นมาที่หลังเหมือนเราลงน้ำลงทะเลเนี่ยที่แรกเนี่ยเราก็ยืนบนแห้งนี่แหละนะมันแห้งนี่แหละก็เดินไปเรื่อยๆก่อนเดินไปเริ่มไปถึงชายทะเลก็เริ่มแตะพื้นและน้ำแล้วแต่น้ำต่อไปก็ลึกเข้าไปลึกเข้าไปที่แรกก็เท้าแห้งๆอย่างเงี้ยที่แรกเราก็ไม่มีสมาธิหรอกนะมีสมาธิเราหายก็ดีหรือมีแล้วเนี่ยไม่มาใช้ก็ดีหรืออยากจะเอาไม่เอาสมาธิเลยอยากเอาปัญญาดูที่มันเป็นยังไงก็ถนัดอย่างนี้ก็เอาแต่สุดท้ายก็มีสมาธิอยู่ดีนะเวลาเราพิจารณามากขึ้นสมาธิหลายคนที่บอกว่าสว่างจนนอนไม่หลับนั่นก็คือเขาก็ไม่ได้ทำสมาธิแต่มันมาที่หลังใครบางคนบอกว่าทำไม่ได้หรอกอย่างนี้ได้มันมีสองวิธีเท่านั้นเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานำหน้าและสมาธิมันจะตามมาฉะนั้นถ้าเราถนัดอย่างไหนให้เอาอย่างนั้นมันมีสองวิธีใหญ่ๆคนในหนักสมาธิก็ทำแต่เวลาทำสมาธินะขอให้ทำส่วนหนึ่งพิจารณา 3-4 ส่วนถึงจะดีเพราะทำสมาธิมากไม่ได้เพราะมันติดสมาธิไปเราเนยๆค่อยไปพักนะพิจารณาให้มากก่อนนะเราถ้าเกิดว่าเราออกจากสมาธิเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาจิตมันก็จะไปหาคนอื่นสมาธิเราก็จะเสื่อมแล้วก็จะเข้าสู่มรรคไม่ได้แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเนี่ยก็เข้าสู่มรรคได้เลยแสดงว่าตัวเรานั่นคือมรรคแล้วก็เทวไปเทวมาระหว่างสมาธิกับการพิจารณาตัวพิจารณาตัวเสร็จก็เข้าสมาธิไปเข้าสมาธิก็พิจารณาตัวเทวอยู่สองที่นี้เท่านั้นข้างนอกไม่ต้องไปนะอันนอกไม่ไปอันนี้คือทางเข้าไปสู่มรรควิธีที่สองนี่ก็คือพิจารณาตัวอย่างเดียวข้างนอกไม่ให้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปทำสมาธิเดี๋ยวสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองขึ้นมาเกิดขึ้นมามีทั้งฌานทั้งญาณคู่กันไปสุดท้ายก็ไปเจอกันทั้งสองจริตก็เจอกันอ๋อคนนั้นเอาพิจารณานำสนำหน้าด้วยสมาธิมาก็มาเจอกันตรงนี้นะก็เห็นกายเหมือนกันแต่คนนี้น่ะพิจารณากายอย่างเดียวเอ้าก็เห็นกายเหมือนกันแล้วก็มีฌานขึ้นมาทีหลังฌานที่เขามีแบบวิธีแรกนั่นน่ะวิธีที่สองก็มีมันมีหมดไม่มีไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติให้เห็นสองแบบนี้นะสองแบบนี้เท่านั้นที่ไปได้เขาเรียกว่ามีสองหลักใหญ่ๆแต่ทีนี้คนสอนเนี่ยอาจารย์บางองค์สอนเนี่ยท่านทำแบบไหนมาท่านก็หนักในการสอนแบบนั้นเช่นว่าคนไหนหนักสมาธิมาท่านก็สอนเชียร์สมาธินั่นแหละทำแล้วเนี่ยเวลาถอนมานะอุปจารสมาธิก็พิจารณานะท่านก็ถนัดอย่างนั้นก็เชียร์อย่างนั้นไม่เป็นไรถือว่าท่านถนัดแล้วอาจารย์ไหนท่านหนักเรื่องปัญญาท่านก็สอนเรื่องปัญญาฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยถือว่าสองทางไปได้อยู่แล้วแต่ว่าคนสอนเนี่ยท่านเอาทำความถนัดของตัวเองเข้าไปสอนเราถือว่าอย่างไหนก็ได้แต่เราล่ะจะอยู่ตรงไหนอันนี้ให้นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยว่าทางมีสองทางเท่านั้นเองสมาธินำหน้าก็นำไปแล้วก็มาพิจารณาตัวให้เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไประหว่างสมาธิกับการพิจารณาตัวอยู่แค่นั้นข้างนอกในตัดไปเลยไม่ต้องไปถ้าไปแล้วไม่จบไปแล้วไม่จบแน่เพราะเราเคยไปมาเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดแล้วเห็นมันจบที่ไหนข้างนอกไม่ใช่ธรรมะข้างนอกเป็นอารมณ์หมดเลยธรรมะมีแค่ในนี้แค่นั้นเองภายในเท่านั้นนะให้นักปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้แล้ววิธีที่สองเนี่ยถ้าคนวิธีที่สองเนี่ยใช่จะทำสมาธิอย่างคนแรกก่อนเนี่ยสมาธิเมื่อไหร่ก็ไม่เกิดสักทีมันจะช้าเราก็พิจารณาไปก่อนนะอาจารย์องค์ไหนถนัดอย่างนี้ท่านก็เชียร์อย่างนี้เพราะท่านถนัดอย่างนี้เราถือว่าอาจารย์ไหนก็ได้นะถือว่าถูกทั้งคู่แต่ท่านจะหนักไปทางไหนให้เราเข้าใจท่านว่าท่าน
ท่านฝึกมาอย่างนั้นท่านก็สอนแบบนั้นแต่ยังไงก็ต้องเห็นกายพ้นกายไม่ได้ขออย่างเดียวต้องเห็นร่างกายนี้ถ้าใครไม่เห็นไม่ได้ไม่เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เลยมันไม่ได้เพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระบวชเนี่ยท่านให้หมดเลยนะเกสาโลมาหมดเลยไม่รู้อจริตไหนก็ให้ไปทีเดียวแล้วให้ไปเลือกเอาคือจะทิ้งตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นหลักผมคนเล็บฝันหนังนั้นเป็นหลักเราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์สอนยังไงท่านก็ต้องวนมาตรงนี้ยังไงท่านก็ต้องวนมาตรงนี้มันจะทำสมาธิขนาดนั้นก็ต้องวนตรงนี้หรือท่านจะสอนตรงนี้เลยก็ได้อันนี้คือเราจะได้ไม่สงสัยว่าทำไมอาจารย์นั้นสอนอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนกันคือแรกๆอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าจุดยืนเดียวกันก็คือเห็นอาการ32อันนั้นจะเหมือนกันเราถือว่าถ้าใครเห็นอาการ32เห็นร่างกายนี้ถือว่าถูกบทแต่ที่มาของการเห็นตรงนี้จะต่างกันอยู่บ้างอันนั้นไม่เป็นไรถือว่าเล็กน้อยเขาเรียกว่ามือซ้ายจะจับอะไรก็ช่างเถอะแต่มือขวานี่จับกันอยู่ถือว่าไม่ห่างกันเขาเรียกว่า2จริตเนี่ยไม่ทิ้งกายเลยนะจริตแรกก็ทำสมาธิก็ไม่หนีกายจริตที่2ก็เอากายไปเลยก็ไม่หนีแล้วฌานก็มาเองฌานก็มาญาณก็มามีหมดนะมีหมด เขาเรียกว่าพิธีแรกนะทำผสมกันระหว่างสมาธิกับการพิจารณาสมาธิกับพิจารณาพิธีที่สองเนี่ยแยกประเภททำที่แรกในพิจารณาไปเลยเป็นอย่างๆเลยพิจารณาร่างกายจนกว่าไปถึงพระอนาคามีเลยกายอย่างเดียวไปถึงพระอนาคามีเลยแล้วหลังจากพระอนาคามีนี้สมาธิฌานอย่างเดียวเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบ่งเป็นประเภททำเป็นอย่างๆแต่อันนั้นทำคู่กันแต่อันนี้ทำเป็นคนละอย่างๆก็เลยเทคนิคมันไม่เหมือนกันฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยให้อยู่ที่นิสัยของตัวเองอยู่ว่าเราทำแบบไหนที่ได้ก็ทำแบบนั้นไปดินดีซ่าจะอายุทุกโยมรุ่งโรจน์เจริญทุกโยมรุ่งโรจน์ครับผมนักการพระอาจารย์ทั้งสองครับผมเนี่ยเจริญพรเจริญพรครับว่าผมมาโทรศัพท์เพื่อร่วมรายการเท่านั้นครับคือว่าพระอาจารย์จรัญกล่าวถูกแล้วครับคือไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดนะครับมันก็เหมือนกับแม่น้ำที่สายเล็กๆแล้วก็มาจบกันสู่แม่น้ำหรือว่าทะเลใหญ่ครับผมก็ขอแค่นี้นะครับผมขอบมาตรการลาครับผมครับผมสาธุนะสาธุอันนี้ก็คือว่าหลักใหญ่ที่เราเข้าใจว่าอย่างนี้เท่านั้นแหละสองใหญ่สองหลักใหญ่ๆแต่นี้อาจารย์เนี่ยท่านฝึกมาอย่างไรท่านก็จะเน้นโดยเฉพาะของท่านนั้นเราก็เข้าใจส่วนนั้นนะแต่ส่วนที่ว่าอันเดียวกันนั่นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอีกว่าต่างคนต่างมาพิจารณาธาตุขันธ์ทั้งนั้นไม่มีใครนอกเหนือไม่มีใครหนีตรงนี้ได้แต่ที่มาแรกๆเนี่ยอาจจะต่างกันบ้างเราเข้าใจท่านอย่างนี้จบเลยทุกอย่างฉะนั้นบางคนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์สอนองค์นี้เป็นอย่างนี้แล้วองค์นี้ทำไมอย่างนี้คือยังไงก็แล้วแต่ขอให้เห็นสรีระนี้ร่างกายนี้อาการ32นี้อันว่าใช้ได้หมดนะแต่ที่มาที่แรกเนี่ยอาจจะมาจากด้วยสมาธิมาก็ได้หรือว่าพิจารณาปัญญาไปเลยก็ได้แต่ทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าทำไมพุทธเจ้าหรือสอนให้ทุกคนเนี่ยมาพิจารณาร่างกายมีผลอะไรมีผลตรงที่ว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยอะไรสิ่งที่เรารักที่สุดในโลกเนี่ยสิ่งนั้นก็คือร่างกายนี้เองฉะนั้นร่างกายของใครใครก็รักของคนนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่ทุกอย่างเกิดมาก็รักตัวนะรักตัวเองหมดฉะนั้นในโลกนี้เราจะว่าสิ่งใดที่เป็นที่รักอย่างยิ่งของเราก็คือตัวเรานี่เองและความรักตรงนี้เนี่ยมันเป็นพิษทำให้เราเนี่ยรักอย่างอื่นตามรักสามีภรรยารักลูกรักหลานรักบ้านรักช่องรักทุกอย่างในโลกตามทำให้เราผูกพันทีนี้จิตเราก็เลยมีกิเลสมากมายด้วยความรักอันนี้ทางภาษาธรรมเขาเรียกว่าฉันทราคะและเจ้าฉันทราคะนี้จะเป็นตัวอุปทานด้วยฉะนั้นความรักนี้เป็นที่มาของอุปทานทั้งหมดทีนี้เราไปดูตัวเราเนี่ยให้เห็นตัวเองเนี่ยว่าเรารักอะไรมันตรงไหนรักผมไหมรักขนไหมรังเล็บไหมฟันไหมหนังไหมให้พาจิตนี่ไปดูที่เป็นที่มาของการเอาจิตมาพิจารณาตัวเนี่ยให้ดูตัวว่าเรารักอะไรตรงไหนปรากฏว่าจิตไปดูแล้วไม่มีอะไรน่ารักเลยมีแต่น่าเบื่อมันจะเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจที่ดั้งเดิมของเราเนี่ยมากมายให้พลิกไปอีกด้านหนึ่งเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเราโง่แต่นี่เราเริ่มฉลาดแล้วว่าไม่มีน่ารักเลยฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เรารักมันผิดหมดเลยเขาเรียกว่าไม่รู้ผิดก็รู้ถูกขึ้นมาอวิชชาคือไม่รู้แล้วก็วิชาก็เกิดขึ้นมาทำลายทำให้เราเปลี่ยนแปลงครั้งโอฬารมหาศาลทำให้จิตของเราหยุดทุกอย่างได้จิตเราจะเป็นสมาธิเพราะความรักนั้นเป็นพิษเราจึงมากด้วยความเบื่อหน่ายและความเบื่อหน่ายนั้นจะคลายออกก็เรียกว่าเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้แล้วหลุดพ้นไม่มีกิจอื่นที่จะทำยิ่งกว่านี้แล้วอันนี้คำสอนพระเจ้าจะสอนแบบนี้เลยฉะนั้นตรงนี้ถือเป้าหมายที่เรามาพิจารณาร่างกายกันว่าเรารักมันตรงไหนอยากจะให้จิตไปดูนะก็เลยว่าพาจิตไปพิจารณาไงนะเป็นที่มาของการทำตรงนี้วันนี้รายการของเราก็หมดประเด็นพอดีข้อโมทนากับญาติโยมที่โทรเข้ารายการธรรมะสว่างใจวันนี้รายการได้หมดเวลาลงรายการธรรมะสว่างใจมีประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์พรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันหนึ่งไปจนถึงวันเสาร์ครับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมมารับฟังก็โทรเข้ารายการได้ในวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้หมดเวลาก็ข้อโมทนากับญาติโยมขอนิมนต์อาจารย์จรัญให้ผ่อนกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำ